เอ็งไม่โดนปืนควายเถอะนะไอ้จุนที่ชายป่าละเมาะผู้ใหญ่ต้องรีบไปนะเดี๋ยวมันจะไหวตัวแล้วก็เปิดไปซะก่อนรีบไปเถอะเอ้ยเออมันจะหลับประเดี๋ยวฉันจะกลับมากินข้าวนะจะไปไหนล่ะรีบติดผู้หญิงเหรอเปล่าไอ้บอกว่ามีคนร้ายมาขโมยควายฉันจะไปตามจับแม่ตะหลับรอเดี๋ยวนะจ้าขอให้ปลอดภัยเถอะคราวนี้คงได้ตำแหน่งกำนันที่ว่างฉันจะได้เปลี่ยนจากเมียผู้ใหญ่บ้านเป็นเมียกำนันสักทีแน่นอนน่ารักจริงเออเฮ้ยเอาไอ้สวนเฮ้ยพ้นทหารมาแล้วเหรอลูกเนี่ยฮะพ้นแล้วจ้ะพ่อที่ฉันไม่ยอมส่งข่าวพ่อล่วงหน้าเพราะต้องการให้พ่อกับแม่น่ะตื่นเต้นอ่ะอ๋อพ่อน่ะตื่นเต้นมากทีเดียวลูกเอ๋ย2ปีที่เราจากพ่อแม่ไปเจ้าล่ําสันผิดหูผิดตาเลยทีเดียวนั้นเนี่ยฮะชีวิตทหารน่ะสอนให้ฉันบึกบึนสอนชีวิตความเป็นลูกผู้ชายให้ฉันทุกอย่างจะรับใช้ชาติมาแล้วต่อไปนี้จะรับใช้พ่อกับแม่บ้างละเออดีมากลูกเอ้ยเอาละแล้วก็คุยกันพ่อมีธุระอย่าไปจับกุมไอ้ลูกบ้านคนนึงที่มันขโมยควายเข้าไปฉันไปด้วยคนนะพ่อเฮ้ยอย่าเลยเอ็งรีบกลับไปบ้านเถอะแม่เอ็งเขาคงจะดีใจมากไปบอกให้แม่น่ะเขาเชื่อดไก่2ตัวแกงบ้างต้มขาบ้างเลี้ยงฉลองกันกลับมาของเอ็งผู้เป็นลูกชายคนเดียวของพ่อโอ้โหวันนี้ฉันคงมีความสุขที่สุดในโลกทีเดียวเจ้าพ่อเออเอาละพ่อไปแล้วนะกินซะนะตุ๊กแกว่ายตะเถนไอ้สวนแม่ไอ้ปลดประจำการแล้วเหรอจ้าแม่อ้าวพ่อเองเพิ่งไปเมื่อตะกี้เองจะพบแล้วจ้าพ่อไปตามผู้ร้ายปล้นควายยังสั่งว่าฉันมาบอกแม่ให้ต้มขาไก่ไว้คอยท่าด้วยดีกินพร้อมกันพ่อแม่ลูกฉลองที่เองได้กลับบ้านเองเชือดไก่นะแม่จะไปต้มน้ำร้อนเตรียมเครื่องแกงจ้าไงตัวไหนดีตัวไหนถึงคาดเนี่ยนิ่งๆโอ้โหไหวจริงเสียงปืนที่ไหนใกล้ๆตรงนี้เองฉันไปดูก่อนนะแม่คนที่สิบสุดคู่แข่งของท่านเหมยก็เซ็นไปสักคนหนึ่งใช่ฝีมือกูยังใช้ได้นะไอ้จุนนัดเดียวเท่านั้นไอ้ผู้ใหญ่สุกจอดคาที่แล้วที่ดินของมันจะไปไหนเสียนั่นตลับเมียมันก็ต้องขายกูทันทีที่พวกชาวบ้านมันก็ต้องสำนึกขนาดผู้ใหญ่ยังม่องแล้วในภาษาอะไรกับพวกมันในที่สุดกูก็จะได้เป็นเจ้าแผ่นดินและเป็นเจ้าพ่อของพวกมันท่านเมินไอ้ชายผู้ใหญ่สูงจะกลับมาแล้วมันคงปลดจากทหารประจำการแล้วครับท่านเมินอ๋อไอ้สวนกลับมาแล้วเหรอมันก็ฆ่ามันทั้งพ่อทั้งลูกเลยเอาสิกูอยู่นี่ไอ้สวนไอ้จุนไอ้เจิกไอ้มือชนเอ็งสามคนสมคบกันฆ่าพ่อกูกูจะต้องฆ่ามึงไอ้สวนก่อนที่มึงจะฆ่ากูกูต้องฆ่ามึงก่อนส่งมึงตามผู้ใหญ่สุขพ่อมึงไปไปเอาชีวิตมันให้ได้แม่จ๋าแม่จ๋าแม่
แม่จ๋าแม่พ่อทำไมลูกพ่อถูกฆ่าจ้ะแม่ไอ้มือชนมันฆ่าพ่อแล้วมันจะฆ่าฉันด้วยมันกำลังตามฉันมาฮะมันมาแล้วฉันจะหนีไปก่อนแล้วแม่ถ้าไม่ตายฉันจะไปก่อนแม่อีกอย่าอย่ายิงลูกฉันอย่ายิงลูกฉันเสือไม่ถูกเรื่องตามไปเว้ยสวนโถสวนลูกแม่ลูกหมดที่พึ่งแล้วสิ้นชีวิตพี่สุขก็เหมือนสิ้นร่มไทรยังซ้ำลูกต้องถูกเขาตามล่าไม่รู้ว่าเป็นหรือตายโธ่สวนลูกแม่ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างคุณพระพุทธคุณโปรดช่วยคุ้มครองสวนของลูกด้วยเถิดแม่ฉันมาแล้วสวนลูกนี่ลูกกลับมาลูกกลับมาแล้วลูกอันตรายนักแม่ให้อันตรายกว่านี้ฉันก็ต้องกลับมาแม่ห่วงเองแม่บนบานศาลกล่าวขอพระท่านช่วยคุ้มครองแม่ไม่อยากเห็นเองกลับมาเลยทั้งที่แม่ใจจะขาดที่รู้ว่าเองต้องจากแม่สวนแม่เห็นเองแล้วพบเองแล้วรู้ว่าเองปลอดภัยแล้วรีบหนีไปเถอะลูกหนีฉันเกลียดคำนี้เหลือเกินเองต้องหนีถูกแล้วเจ้าแม่ฉันต้องหนีแต่แม่เห็นหน้าฉันครั้งนี้แล้วไม่ใช่ครั้งสุดท้ายฉันจะกลับมาให้แม่เห็นหน้าฉันใหม่กลับมาเพื่อล้างแค้นเพื่อทำลายล้างไอ้หมื่นชนให้สิ้นโคตรให้ตรงได้สวนอย่าอาฆาตจองเวรเลยลูกมันเป็นกรรมของเรามันเป็นกรรมของเราเป็นกรรมของเราที่เกิดจากการกระทำของมันใช่ไหมล่ะแม่แล้วทำไมล่ะฉันจะไม่ทำให้มันต้องรับกรรมจากเราบ้างหักใจซะเถอะลูกคิดถึงคุณพระอย่าคิดจองเวรเลยฉันคิดถึงคุณพระแล้วก็คิดว่าคุณพระต้องยุติธรรมให้ฉันมีโอกาสบ้างแม่ใจฉันมันเป็นหินไปซะแล้วพ่าพ่อตายต่อหน้าโดยที่ฉันไม่มีโอกาสได้เข้าไปใกล้ได้เลยศพพ่อถูกฝังที่ไหนฉันก็ไม่มีโอกาสรู้ไม่มีโอกาสแม้แต่จะได้คุยดินกราบเท้าพ่อได้พ่อเป็นเหยื่อความเหี้ยมโหดของมันแล้วมันยังจะทำกับฉันอีกแม่จะให้ฉันทนขับใจคิดถึงคุณพระไม่จองเวรกับการกระทำแบบสัตว์ป่าของมันอีกเหรอฉันทนไม่ได้ฉันทนไม่ได้แม่ฉันห่วงแม่เหลือเกินฉันไม่อยากทอดทิ้งแม่แต่ก็เหมือนทอดทิ้งเพื่อรักษาชีวิตไว้ฉันรู้ถึงยังไม่ตายแม่ก็เหมือนตัวคนเดียวคงต้องลำบากยากแค้นว้าเวขาดคนรับใช้ยามเจ็บไข้แต่มันก็จำเป็นแม่เข้าใจสวนแม่ต้องทนได้เอ็งหนีเอาชีวิตรอดไปเถอะมันจะลำบากยากแค้นเพียงไหนแม่จะอดทนรอจะรอขอให้แม่รอมันฉันจะรอโอกาสของฉันเพื่อกลับมาชดใช้หนี้ความแค้นกับมันแม่ฉันกราบลาสวนขอให้ลูกปลอดภัยแม่จะขอบนบานคุณพระช่วยคุ้มครองลูกตลอดไปแม่สวนWe'll be right back.
ียดมันได้ไปทั้งหมดไปของเสียหายหมดพ่อยิ่งไม่ได้โดนมันปีนจะสับไอ้จอบเลยไปดิไปพ้นไปทั้งหมดใช่ไหมล่ะกันแน่เราเนี่ยเดี๋ยวสับเลยก็ไล่ทางนี้ก็ไล่จะไปดีเราพ้นเลยไปมาทางนี้ทางนี้ก็ไล่ไปไปเชียวไปไปไปแล้วเฮ้ยเอ็งเป็นใครมาจากไหนวะบุกเข้ามาย่ำคนงานไล่กันเกลียวข้าวของก็เสียหายหมดเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะยังไม่รู้เขาเป็นใครมาจากไหนพี่ท้าไม่ควรทำอย่างนี้นะคะเธอมาจากไหนถึงได้บุกเข้ามาในไร่ของเราผมเป็นคนมาจากอ่างทองครับแล้วเห็นเร่ร่อนมาไม่มีงานทำมาถึงที่ไร่เนี่ยก็อยากจะหาที่พักพิงมีร้อนมาพึ่งเย็นถ้าผมผิดพลาดยังไงก็กรุณาอภัยผมด้วยเถอะครับนี่ไม่เหยียบเพราะเชือกที่น้องข้าห้ามเอาไว้เมื่อกี้ก็กรุณาแล้วเอ๊ะพี่ทักนี่นี่ดวงมันยังดีนะเนี่ยไร่ของเรายังต้องการคนงานอีกมากถ้าเธอหนีร้อนมาพึ่งเย็นจริงต้องการที่พักพิงและไม่เลือกงานทำฉันก็ยินดีรับไว้เป็นคนงานของเราจะรับมันไว้เหรอก็รับไว้นะสิจะทำไมเออถ้างั้นก็ตามใจบ้านฉันอยู่ใกล้ๆนี่เองไปที่บ้านฉันก่อนเถอะจะรับคนงานใหม่ทั้งทีฉันก็ควรรู้ประวัติเธอดีกว่านี้ผมจะเรียนให้ทราบโดยไม่ปิดบังเลยผมขอขอบพระคุณไม่ต้องว่าฉันด้วยกรุณาผมไปหนีหมันไส้พักก่อนนะพักสบายขอบคุณครับไม่ต้องหรอกครับนี่สีวันเพื่อนรักของฉันจ้ะ อย่าคนอายุมากไหว้คนอายุน้อยกว่าเดี๋ยวคนอายุน้อยกว่าก็จะอายุสั้นเท่านั้นเองดื่มน้ำสิจ้ะเหนื่อยมากก็พักสักก่อนเถอะจ้ะในสวนอย่าหักโหมให้มันมากนักเลยดื่มน้ำซะผมไม่อยากอยู่เฉยๆการอยู่เฉยๆทำให้ผมคิดมากขึ้นท่าทางเขาเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ในใจนะจ๊ะโฉมยาเขาบอกว่าเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นฉันก็ให้เขาพบกับความเย็นฉ่ำตามที่เขาต้องการโธ่สีวันฉันสงสารเขาอย่างเดียวนะจริงอะอย่างอื่นไม่เกี่ยวเออนะขยันขยันกันหน่อยลากินนี่แหมขมิ้นขมันเอาละพอพักก่อนพักก่อนพักได้ละเห็นแล้วลำคาญทำงานกันอยู่เยอะๆมันจะขุดเอามันหรือไงนั่นไอ้นั่นมันติดลมเลยเฮ้ยนะพักได้แล้วไม่เป็นไรหรอกฉันยังไม่เหนื่อยทำเรื่อยๆไปก่อนก็ได้อะเฮ้ยที่นี่เขาทำงานด้วยกันหยุดก็หยุดด้วยกันเขาไม่นิยมทำงานเอาหน้าคนเดียวหรอกเว้ยเข้าใจไหมฉันไม่ได้ทำเอาหน้านะจ๊ะแล้วทำงานเอาอะไรอ่ะเอาตีนพี่เกิดไปแล้วนะพกกูแข่งเนื้อเฮ้ยมึงไอ้ตีนทำไมตีนแล้วพวกมึงยืนดูอะไรกันสั่นใจมากหรือไงรุมมันนี่รุมใช่ดูอ่ะคือเข้าไปเลยสามัคคีคือพลังอัดมันให้มันเหมือนอัดกูเอาเลยกรรมการกลางมาฟีฟ่าส่งเองอะไรกันเนี่ยมันต่อยผมจริงเหรอจ๊ะ
จริงครับโอ้โหดูมันรับหน้าตาเฉยเห็นไหมครับเสียการปกครองแค่ไหนเดี๋ยวคนต่อยกันก็ต้องมีสาเหตุเกิดจากอะไรเขาให้ผมหยุดพักพร้อมกับคนงานแต่ผมจะทำไปเรื่อยๆเพราะยังไม่เหนื่อยน่ะดูมันเขาเลยหาผมทำงานเอาหน้าแล้วก็ยกเท้าให้ผมอ้าวแค่เถียงอีกก็ทุกคนก็พักกันแล้วยังจะทำอีกแมวหน้าได้ไงก็นี่กี่โมงล่ะมันถึงเวลาพักเมื่อไหร่เที่ยงคงพักเอาใจลูกน้องแบบนี้มาหลายครั้งแล้วสิถ้างั้นทำงานชดใช้ซะบ้างบ่ายค่อยพักกูโดนย้อนหลังอีกแล้วทำแทนในสวนทำสิพี่ซึมไปเลยกูหล่อสู้มันไม่ได้เนี่ยทำก็ทำด้วยขี้เหร่นะพี่แล้วในสวนถึงเวลาเลิกงานแล้วมาทางนี้เถอะจ้ะฉันมีธุระจะคุยด้วยวันนี้ฉันทำกับข้าวเองนึกในสวนก็เลยแบ่งมาให้ในสวนทานนายช่างกรุณาต่อผมเหลือเกินนายอีกแล้วบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเรียกนายขอโทษครับคุณโฉมยาคือคุณโฉมยาช่างกรุณาต่อผมเหลือเกินตอนนี้คุณโฉมว่ามีธุระกับผมไงกินข้าวซะก่อนเถอะจ้ะเดี๋ยวแกงจะเย็นหมดธุระพูดเมื่อไหร่ก็ได้แกงอะไรครับแกงไก่จ้ะแกงไก่เอ๊ะเป็นอะไรไปหรือจ้าสวนหรือไม่ชอบแกงที่ฉันทำแกงไก่มันทำให้ผมนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงวันที่ผมปลดประจำการแม่แกงไก่ให้ผมกินแต่แล้วผมก็ไม่ได้กินและพ่อผมต้องตายเป็นไงล่ะจะบอกแล้วว่าน้องสาวแกเอาข้าวมาให้สวนแกไม่เชื่อทีนี้เห็นกับตาแล้วแกจะว่าไงหรือว่าแกอยากจะได้น้องเขยเป็นคนจอนหมอนมินแทนฉันเฮ้ยทำไมแกพูดอย่างนั้นล่ะวะถ้าแกไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็ต้องจัดการให้มันเด็ดขาดลงไปสิชีวิตของผมขออยู่เพื่อความแค้นผมจะขอล้างแค้นให้กับพ่อให้ได้ฉันเห็นใจในส่วนมากจ้ะแต่ในส่วนตัวคนเดียวส่วนต้องคิดให้รอบคอบส่วนหนีรอดมาแล้วอย่าเอาชีวิตกลับไปให้เขาล่าอีกเลยนะจ๊ะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะ นี่ในส่วนไม่เชื่อฉันเหรอกฎหมายของบ้านเมืองมีนะจ๊ะส่วนบ้านเมืองมีขื่อมีแปรถึงเวลานี้กฎหมายจะยังเอื้อมไม่ถึงสักวันหนึ่งข้างหน้าก็ต้องเอื้อมถึงแต่มันไม่ทันใจผมงั้นก็ตามใจสวนสิไปให้เขาฆ่าเลยไปอยากตายก็เชิญเลยกูเชิญโกรธผมแล้วครับไม่ได้โกรธอย่างเดียวนี่เกลียดด้วยเกลียดคนหัวดื้อผมขอโทษที่ทำให้กูโฉมหัวเสียถ้าไม่อยากให้ฉันหัวเสียก็ช่วยกันบ้างสิกินข้าวก่อนเถอะอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเลยผมกลืนไม่ลงหรอกครับกูโฉมถ้าฉันป้อนจะกลืนลงไหมอย่าถึงกับป้อนเลยครับนอนตลับท่านเบิร์นท่านจะมาทำอะไรกันอ่ะกลัวแล้วเฮ้ยหายจะไม่ทำอะไรกันหรอกจะบอกความจริงมากับฉันความจริงอะไรท่านเบิร์นไอ้สูงอยู่ที่ไหนฉันไม่รู้ฉันไม่เคยพบเขาตั้งแต่เขาหนีไปท่านเบิร์นฉันขอร้องละฉันกราบละอย่าจองล้างจองผลาญกับมันเลยมันไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับท่านเหมือนสักหน่อยไม่ได้เป็นศัตรูข้ารู้ดีไอ้สวนมันเห็นพ่อมันตายเพราะมือข้ามันไม่คิดแก้แค้นจองล้างจองผลาญได้ยังไงมันไม่กล้าบอกตำรวจแล้วกลัวแม่ของมันจะตายเพราะมือข้าบอกมาจริงไอ้สวนอยู่ไหนเพื่อแกได้ไม่ต้องเจ็บตัวโอ๊ยฉันบอกแล้วฉันไม่รู้ไม่รู้ว่าบอกทำไมบอกแกตายโถถึงจะฆ่าฉัน
ม่ตายฉันก็ไม่รู้ไม่รู้ฉันไม่สามารถบอกได้หรอกบอกไม่ได้ใช่ไหมตลับต้องเจ็บตัวสมบงั้นไม่ยอมพูดจำไว้ให้ดีเองไงนี่คือโทษที่ขัดคำสั่งฉันเอาละแกจะไม่รู้ก่อนได้จะมีอีกเรื่องนึงที่แกต้องทำให้ฉันเอาเฮ้ยจับมาจับท่านเหมือนท่านเหมือนใจจะทำอะไรตัวไปเลยมาเนี่ยมาเนี่ยอันนี้มันเกิดออกไปมาเนี่ยนั่นละหมดแล้ววะกดไปอย่างนั้นเอาละนะตลับบ้านไล่สุขสวนทั้งหมดของแกเนี่ยเป็นของข้าโดยสมบูรณ์แล้ววะท่านเหมือนทำไมทำกับฉันอย่างนี้อดครัวนี่ไม่ข้าก็ดีแล้วขยาได้ที่ดินและบ้านของแกมานานแล้วไอ้สุขมันขัดขวางข้ามันก็ต้องตายแกควรจะดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่ถึงยังไงก็ตามฉันก็ยังปลานี้ที่จะให้แกมีชีวิตอยู่อาศัยบ้านนี้ต่อไปแต่อย่าลืมไอ้สวนกลับมาไอ้สวนพบแกบอกมันเรื่องพ่อของมันถูกฆ่าตายต้องรู้ถึงตำรวจว่าใครเป็นคนฆ่าแกตายกลับโธ่สวนถ้าสวนยังอยู่แม่คงไม่ถูกกลมเหงทารุณอย่างนี้ขอให้กลับมาในเร็ววันเถอะลูกแม่เห็นจริงกับลูกแล้วกรรมที่มันก่อมันควรจะได้รับกรรมจากมือของลูกบ้างไอ้หมื่นชนไอ้คนเกิดมารกโลกเขาหยิบต้องโดนอย่างเงี้ยสวนเดี๋ยวมึงจะต้องเจ็บยิ่งกว่านี้นักรักจดหมายของมึงนี่มันหวานนักเอาคืนไหมนี่มึงจำไว้ให้ดีนะสวนมันบอกว่ายินดีจะรับแม้แต่คำท้าทายจากพญายมนี่จะท้ามันแทนพญายมซะเลยอย่าชินชัยมันเจ็บมากแล้วจะไปทำอะไรมันเลยเก็บจดหมายซะเถอะไอ้สวนใครมาเห็นเข้ามันจะน่าเกลียดเก็บแล้วไอ้เจียมตัวสมควรเจ็บละนี่คือบทเรียนที่มึงหยามน้ำหน้ากูดูถูกกูไปเศรษฐีแห่งอุทัยธานีดอกฟ้ายังโฉมยาต้องคู่กับดาวคือกู้ส่วนมึงคู่กับดินจูบดินไอ้สวนไม่ตายจะกลับมาครองหัวใจคุณโฉมยาให้ได้ให้ดูให้ดีนะ
ันมีอยู่3รูแต่ง่ายดูดีๆดูอยู่แล้วเอาล่ะเอาล่ะนี่คอยดูให้ดีนะนะดูอยู่เนี่ยแข็งไหมฮะอันนี้แข็งแข็งแข็งก่อนถูกและจ่ายง่ายๆจึ๊กเอาจึ๊กอยู่หมุนออกนี่ไม่ติดนี่ไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่20นู่นนี่ปวดหัวซะแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆเอาล่ะเอาล่ะใครจะแข็งมั่งดูให้ดีนะดู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 ให้ดีใครแทงมั่งไม่เอาไม่แทงพี่ชายไม่แทงเหรอน่าจะสู้กับมันนะเอาสินี่อ่ะเอาไหมพี่เอาไหมจะเองจะเองเอาเลยพี่คราวนี้เราไม่รอดกูแน่มึงอยู่จึ๊กจึ๊กจึ๊กไม่จึ๊กจึ๊กอ้าวไม่ติดพี่ไม่ชายจ่ายมาซะดีดีเป็นยังไงมันวันนี้อ่ะพี่แทงไหมแทงแทงแทง20นะมามาคอยดูให้ดีนะคอยดูให้ดีพี่ชายแทงมาแทงสิอะแทงมาเนี่ยแทงเลยจิ้มขายดิบเป็นไงอยู่แน่นอนฉันดึงเองไม่ได้สิฉันเจ้ามือฉันต้องดึงเองบอกว่าฉันดึงเองไงเล่าไม่ได้ฉันต้องดึงเองแกดึงแกโกงนี่หว่าแบบเนี้ยทำไมโกงนะเขาดึงทำไมติดโกงที่ไหนเล่าไม่ได้โกงมึงยังเถียงกันอยู่ว่าฉันไม่ได้โกงมันเนี่ยก่อนแล้วไปก่อนไหนขึ้นไปจะไปไหนใครดักไว้กูเสียไปเลยโดนแน่โดนแน่ขโมยเงินเมียมาไอ้มันโกงคุณนานขนาดนี้แล้วดิก็มาจะไปไหนไปดิเตะหัวนี่ได้แล้วเอาเงินคืนมาแบ่งๆกันไม่โกงหรอกทีหลังจะไปงอกกับมันด้วยโอ้ยเกือบตายเอ้ยหิวก็หิวเอ้ยเอ้ยว่าไงจ๊ะหืมแห้งหรือน้ำจ๊ะไงนะครับนะเอาก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเอา5บาทนะถ้าแทงติดนะฉันให้50บาทถ้าแทงไม่ติดฉันเอาก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเอามาไปกับไก่เลยปะอีโต้บินทุเรศนักอะไร5บาท10บาทติดไม่ติดจะบ้าเหรอเฮ้ยอยู่ดิแห้งขี้โกงอ่ะจอด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 สารถีอ่ะลงเถอะลูกเอาดิเอออะไรกันเนี่ยเฮ้ยคือดิ้นดิ้นไว้เอาสักทีละชั่วโมงเออพ่อพี่ตั้งแต่เช้าหิวเหลือเกินอ่ะหน้ามืดก็เลยตะปบเอานะขอนะยังไม่ได้กินข้าวสักมื้อดูท้องนี่เฮ้ยไม่ต้องมันจะพออิ่มเหรอก็ยังดีอ่ะพอรองท้องไปได้เราชื่ออะไรอ่ะเบี้ยวฮะชื่ออะไรนะเบี้ยวเบี้ยวมินน่าแล้วอาชีพอะไรอ่ะชีพเหรอชีพก็นี่ไงนี่ไงนี่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 หมุนนี้แล้วพี่แทง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 รูงไงเบี้ยวกินเฮ้ยนี่มันหลอกกันดิก็หลอกกันดิหลอกใครไม่ได้นี่หิวหนักเอองั้นเอางี้ดีกว่าจะพาไปเลี้ยงให้อิ่มสักมื้อนะทะยอเอ้ยไปเลยเดี๋ยวแล้วจำไว้เลิกสักทีแทงเนี่ยแต่งั้นวันหลังจะโดนหนักกว่านี้ป่ะนี่เบี้ยวไอ้แทงเนี่ยแทงยังไงนะอือได้เลยมาจะสาธิตให้ดูนะแม่นี่อาหมุนแบบนี้นะแทงนี่ให้ติดดึงนี่เอางี้ถ้าไม่ให้ติดก็ดึงให้เบี้ยวอย่างนี้โอ้ง่ายนิดเดียวมีหน้าเบี้ยวสมชื่อฉันเบี้ยวกว่าจริงนะจริงแต่ความประพฤตินะไม่ใช่ในเนื้อในตัวนี่แล้วความประพฤติอย่างนี้แก้หายมะสงสัยจะยากงั้นคงคิดจะเบี้ยวกับฉันอีกโทไม่หรอกยกให้พี่คนเดียวรับรองไม่เบี้ยวบุญคุณของข้ามือนี้มีคุณค่ามหาศาลนะเอาล่ะไม่ต้องยอแล้วอิ่มแล้วเหรอเอ้ยกำลังดีเลยนะขอหลีตัวเอ้ยชักชักเอ้ย
แพ้หนังสือพิมพ์มีแต่ข่าวสื่อสารเท่านั้นเลยเสือฝ้ายกำลังดังเชียวถ้าทาเป็นคนใจดีซะด้วยแม่ไอ้บัวที่ไล่เตะฉันทำให้ฉันแค้นทั้งหลายเนี่ยถ้าฉันมีโอกาสไปลูกน้องเสือฝ้ายสักคนก็ดีสิฉันรับรองนะดวงฉันนี่จะต้องพุ่งกระฉูดฉันจะมีปืนมีสมุนแล้วคอยดูบ้างฉันจะกลับมาคิดบัญชีมาล้างแค้นมาให้หมดเลยงานเนี่ยต้องสนุกมือเป็นบ้าเลยสะใจดีนะดูไปดิแถมยังมีเงินใช้ปล้นคนรวยๆเอาเงินมาใช้จ่ายให้กับคนจนๆแล้วมาจะเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะไปไหนเล่าแยกกันเสียทีที่ฉันมีเหลืออยู่5บาทแบ่งออกไป3ทำไมแบ่งฉันมากกว่าไอ้ฉันเดี๋ยวก็หาได้อีกไอ้เราเนี่ยคงจะหาลำบากแล้วแถวเนี้ยเอาละวันนั้นพบกันใหม่นะมาเดี๋ยวสิพี่ไหนๆฉันก็นับถือพี่แล้วเราควรสนิทสนมกันยิ่งกว่านี้วันหลังก็มีโอกาสพบกันอีกอะไปไหนไปด้วยกันสิก็จะไปหาเงินน่ะไปด้วยพี่คิดแล้วว่าฉันขนาดไม่มีข้าวกินแล้วเนี่ยจะมีบ้านช่องที่ไหนอยู่ฉันชอบพี่อีแล้วขอมอบตัวเป็นลูกน้องไปไหนไปด้วยกันจะได้ชื่อว่าเลือดสุพรรณไปด้วยกันเลือดสุพรรณนี่เอ่ยเอาละๆพอละจะให้พักอยู่ด้วยแต่เรื่องจะถึงร่มหัวจมท้ายเป็นลูกน้องกันขอดูความพึ่งก่อนว่าจะหายเบี้ยกับฉันไหมรับรองรับรองนี่เพื่อเป็นการยืนยันนี่เครื่องมือหากินมอบให้พี่เลยนี่ของแกของฉันไปฉันขอไปทางเกาะนะพี่จะเกาะพี่กินชั่วชีวิตติดเงียบอยู่นี่ไม่ไปไหนอีกแล้วว่าแต่แกหากินฉันได้นานหรือยังนานแล้วต้มเข้ามาทั้งตำบลเลยเอ็งระวังสวนทุยกูนึกว่าจะไปไกลไปดีติดแท็กมันถีบสามล้อไม่แล้วนี่สมนี่สวยสวยไม่สวยก็อาชีพสุจริตไปไกลก็ได้ไปดีก็เขียนเรียบร้อยไปไม่ดีก็ถีบเข้ารกไปเลยจะจ้างเข้าไปเหรอจ้างไอ้สวยก็ดีเหมือนกันนะไปซื้อของเข้าหอใช่ฉันจะบอกคราวนี้ให้แกนะฉันกับโฉมชาจะแต่งงานกันแต่งงานคุณโฉมชาจะแต่งงานใช่แล้วมึงจะทำไมใช่มันพี่พันธ์ทองตายฉันก็เลยยกโฉมชาให้กับชิงชัยเขาเลยเรามาเนี่ยก็เพื่อจะหาซื้อของเข้าหอใช่การจะผิดหวังแต่ขอให้ปงแล้วก็นึกเตรียมตัวไว้แกแค่คนงานทีมสามแล้วอย่าได้คิดเพ้อเหยอะคิดอาจเอื้อมเพ้อว่าโฉมยาเขาจะมอบตัวมอบใจจริงจังให้กับแกเลยไม่มีทางหรอกเว้ยจำไว้เฮ้ยไปสิจะจ้างสวนไปก็ได้จะได้บอกโฉมยาว่าที่นอนหมอนมุ้งเข้าหอเนี่ยไปซื้อมาแล้วขนย้ายโดย300ไอ้สวนจ้ะนะเวลานอนกับโฉมยาเพื่อโฉมยาเขาจะได้ฝันเห็นไอ้สวนตอนขี่300มาส่งที่นอนใช่ใช่เว้ยให้มันยั่วมันยั่วไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิพี่เฮ้ยจะรีบไปไหนแล้วพี่ก็อย่ายุ่งนะเฮ้ยพี่สวนอ้าวถึงทางแยกแหกโค้งก็ไม่สะกิดอ้าวจะเบรกก็ไม่บอกหยุดทำไมคิดอะไรอยู่แกไปซะเธออย่ามาตามฉันเลยอ้าวตกลงแล้วไงฉันยอมมอบตัวแล้วทุกอย่างไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเขาเรานี่เอ้ยเดี๋ยวนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วไปต่อกินข้าวชีวิตฉันมีอนาคตมีจุดหมายมีความหวังแต่เดี๋ยวนี้ฉันหมดสิ้นทุกอย่างแล้วอ๋อความรักกับการแต่งงานที่ไอ้สามคนมาพูดใช่ไหมจากแล้วก็ตามแกก็ไปกับฉันไม่ได้ฉันจะขอใช้ชีวิตเดียวชีวิตที่ได้ทุกอย่างมันโชคชนแล้วก็สมแค้นที่สุดอ้าวเดี๋ยวสิพี่โอ้เดี๋ยวก่อนสิอุ้ยขอบคุณนะพี่นะเหมือนอ้าวพี่ทำไมทำอย่างนี้เล่านึกรู้ว่าจะหนีเบี้ยวพ้นมาด้วยกันเอาเลือดสุพรรณออกเรื่องอะไรกินยอมถูกปล่อยเกาะตามไปเกาะต่อ
ชื่อสวนมาขอสมัครเป็นลูกน้องเสียวฝ้ายมึงเป็นตำรวจปลอมตัวมาใช่ไหมเปล่าฉันไม่ใช่ตำรวจแต่ฉันจะเป็นโจรด้วยความจริงใจเอ้ยเอ็งพูดจริงหรือเปล่าจริงเจ้าถ้าจริงแล้วก็ต้องมีการทดลองเฮ้ยไปไหนไปไหนจะไปไหนล่ะไอ้แม่จะไปไหนเดินโอ้โหตั้งใจวิ่งอย่างเลยเฉยเลยเอ็งจะวิ่งไปไหนเดี๋ยวเอ็งก็ได้พบพี่ฝ้ายตามที่เอ็งตั้งใจมาอีละอ่อนไอ้หนูยังอยากจะพบพี่ฝ้ายนักใช่ไหมอย่ามาทำสำออยใช่ทำไมพวกพี่อย่าหลอกฉันเลยพวกพี่คนใดคนหนึ่งต้องเป็นพี่ฝ้ายแน่พี่ใช่ไหมข้าเสียจอด้วยอ๋อนั่นพี่ละสิข้าเสือหวิงเฮ้ยโอเนี่ยฝ้ายพี่ฝ้ายรับฉันไว้สักคนหนึ่งเถอะฉันชื่อสวนรับฉันไว้เถอะสวนทำไมเอ็งอยากเป็นเสือนักวะฉันถูกฆ่าตายอย่างทารุณว่าฉันถูกล่าฉันหนีมาเพื่อพบพี่เพื่อจะกลับไปล้างแค้นให้พ่อโดนล้างแค้นทารกเอ้ยเอ็งรู้ไหมว่าเอ็งล้างแค้นได้แล้วชีวิตเอ็งจะเป็นไงต่อไปเป็นอะไรก็ได้ขอฉันได้ล้างแค้นสำเร็จเท่านั้นเถอะไอ้สวนชีวิตที่เป็นเสือที่ข่าและทุกคนที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นชีวิตที่ไม่มีอิสระต้องรบรีหนีกฎหมายต้องทนทุกข์ทรมานกินกลางดินกลางทรายเสือทุกคนน้อยคนนักที่จะเป็นเสือโดยสันดานของผู้ร้ายทุกคนไม่แต่ขามีสาเหตุมีความต้องการครั้งแรกอย่างเองทั้งนั้นร้างแค้นฆ่าเพื่อให้ได้สมใจแต่แล้วมันก็กลับตัวไปอย่างเดิมไม่ได้ไอ้หนุ่มฟังนะเองเนี่ยมันยังหนุ่มนักชีวิตเองยังมีทางกลับตัวให้ไปสู่ความรุ่งโรจน์ในทางที่ดีเป็นพลเมืองดีได้ไม่เองรู้เงี้ยแล้วยังอยากเป็นเสืออีกเหรอฉันสบานว่าถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจเด็ดขาดก็ตามใจเองไปไปไปโอ้ยเปล่าสิเดินไปสมบัติของได้เว้ยโทษลูกพี่เฮม่ายังไงก็หนีฉันไม่พ้นนี่ลุงไอ้พูดเนี้ยมาร้ายจริงๆลุงไม่อยู่อย่างเงี้ยไม่กลัวมันเหรอเฮ้ยเบี้ยวนี่พี่ฝ้ายพี่ฝ้ายแกนี่เรียกพี่เหรอลุงว่าสาธุชื่อเหมือนเสือฝ้ายหน้าตาก็เหมือนเสือเฮ้ยว้าอุ้ยเฮ้ยลุกยิงลุกยิงเดี๋ยวก็โดนลุงว่าทำไมทำไมตามลูกพี่เขาเอ็งยังมาเป็นเสืออย่างเขาอ่ะไงใครบอกฉันไม่ได้มาเป็นเสือนะฉันมาตามเขากลับลูกพี่กลับเถอะข้าตั้งใจเดียวแล้วถึงกลับก็กลับไปคนเดียวเหอะได้ไว้ไม่ได้สิ มาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุบันเอ๋ย ไอ้นี่นะมันทะลึ่งดีไอ้สวนเอ็งมีความตั้งใจมั่นแล้วข้าก็ไม่อยากขัดเอ็งอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ลองดูสักพักแต่คนของข้าตอนนี้มันมากไอ้จอนจ๋าพี่ให้ไอ้สวนกับไอ้เนี่ยทำหน้าที่จุ๋มพ่อรับบริการเฮ้ยจุ๋มพ่อจุ๋มพ่อคงได้ยิงกระสับบั้นไปเลยหน้าที่ใช่ใช่คงจะเป็นตอนออกปล้นน่ะมึงไปไกลใหญ่แล้วไม่ใช่หน้าที่จุมพ่อนะหุงข้าวกับต้มแกงแล้วบริการนะนวดรู้เปล่าแล้วมีอาบอบไหมอบพ่อมึงเนี่ยแต่ต้องจำไว้นะข้าวต้องหุงให้ทุกคนพอใจของข้าชอบเปียกและเปียกข้าชอบแฉะ
ของข้าต้องสวยๆของข้าสองหม้อสองหม้อของข้าสามหม้อเด็กๆเลยเอาดิบบ้างสุกบ้างบนกันให้เยอะๆของข้าสองหม้อสองหม้อหม้อหนึ่งสุกหม้อหนึ่งดิบนะมึงอย่าลืมสองหม้อสองหม้อหน้ามืดบางคนจะเอาเปียกบางคนจะเอาแฉะกลัวนี่ไงว้ายหม้อแตกเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้สวรรค์นี่มึงจะฆ่ากูงั้นเหรอเนี่ยปล่าจะพี่ฝ้ายฉันไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเป็นความสัตย์จริงแล้วมึงหยิบปืนทำไมฉันฉันอยากจะได้ปืนสักกระบอกนึงอะเจ้าหมายความว่ามึงจะขโมยปืนงั้นเปล่าเจ้าที่พี่จะลองจับดูว่ามันเหมาะมือไหมเท่านั้นเองอะโอ้ไม่เชื่อที่มึงพูดแล้วเว้ยฉันสบายให้ก็ได้หากฉันพูดไม่จริงแล้วก็ขอฉันตายด้วยคมหอกคมดาบภายในสามวันเจ็ดวันหม้อจ้าหม้ออยู่กันนะครับตัวเอาละกูจะเชื่อเองคนอย่างเองมันยังใหม่นักฝีมือของเองมันต้องฝึกหน้าที่จุ่มพ่อไปก่อนแล้วค่อยมาจับปืนซ้อมหน้าที่ต่อไปแล้วอย่ามาจับปืนอีกแล้วเว้ยครับไอ้ฝ่ายเอ้ยย่องมาอะไรวะวันดีจ้ะพี่เชิญทางนี้นิดนี่มากไปละมึงคือความลับขอพบส่วนตัวพี่ฝ่ายนี่มึงกล้าให้กูมาหามึงยังเหรอคือที่เปิดพี่ไม่อะไรแบบว่าคือฉันไม่อยากให้คนใหม่มารู้จริงฉันมีน้องสาวอยู่คนนึงมันชื่อแก้วฉันอยากจะฝากฝังให้อยู่กับพี่ให้มันทำหน้าที่อะไรก็ได้นวดดีกว่าไอ้ซื้อบื้อเนี่ยต้องเยอะสวยไหมวะก็พอดูได้ตอนกลางคืนแก้วมันนี่แล้วเข้ามามาเพิ่งจ๋าเหรอมาเร็วๆลูกมาติดต้นไม้หนามันเยอะดงนี่พี่ป่าพี่ฝ้ายไม่ต้องน้องหน้าตาหน้าเอ็นดูนี่นะวะชายบ้านกระเริงเก่งไหมเนี่ยฮะบอกทำได้จ้ะถ้าถามมันนวดเก่งจะเก่งกว่านั่นอีกนะพี่ฝ้ายลองให้มันนวดดูสิพี่เดี๋ยวไปวางฟอร์มเฮ้ยไอ้จุ๊บพ่อไปมึงด้วยทีนี้หมดหน้าที่แล้วไปเลยน้องสาวกูจะเข้าแทนที่เว้ยไปก็ได้ไปซะแน่นอนกว่าน้องสาวมาให้พี่ก็ต้องชอบแน่จริงไหมล่ะพี่นะพี่นะคือเมืองก็ไปด้วยจะโทรพี่ฉันจะเล่าประวัติมันให้พี่ฟังนะไม่ต้องประวัติแก้วเนี่ยเดี๋ยวกูสอบถามมันเองโอ้ยไปจะพี่เองงั้นฉันจอละลีก่อนนะจ๊ะมาเข้ามาเลยอีหนูเข้ามาเอ้านวดแทนไอ้นั่นมันทีละอีหนูไอ้เฮ้ยนวดเส้นนี้ก่อนก็ได้ซ้ายเนี่ยนะได้จ้ะไม่เหลวเอ็งนี่หน้าตาแจ๋วเว้ยเนื้อหนังมังสามันเต่งตึงจริงๆเว้ยไอ้เสือจอนี่ดูยิ่งควรประสาทขึ้นทุกวันนะแต่ว่าไปแล้วน้องสาวมันก็ไม่เลวนะน้องสาวไอ้จอนน่ะไม่เลวแต่พี่ฝ้ายก็ไม่เลวด้วยรู้สึกว่าจะชอบตัวอ่อนๆนะพี่ฝ้ายเนี่ยของธรรมดาอ่อนๆ ดีกว่าแก่ๆเคี้ยวกรุบๆแก่ๆนะผังผืดมันเยอะ แล้วเด็กคนเนี้ยมันก็สวยโศกๆน่าเอ็นดูนะเมื่อกี้เกือบจะโศกไปแล้วใช่หม้อแตกเลยหัวใจแบบช็อกแน่เรื่องอะไรเป็นคำที่พุงพี่ฝ้ายตรงพุงนั้นมันใกล้จุดยุทธศาสตร์ประสาทมันไวคำปืนเห็นแล้วมันอยากได้
อยากได้เหรองั้นรอนี่เดี๋ยวจะไปเอามาให้ไปพบตัวเสือหวิงก่อนเถอะขโมยเหรออื้อไม่ใช่ไม่มอยไม่มอยไปเอามาให้อย่างชอบธรรมรับรองขอเชื่อใจรอนี่เดี๋ยวรอที่เคาะหมูนู่นก็ได้ไปสิไปรอที่เคาะหมูนู่นจะไปเอามาให้แป๊บเดียวใครๆก็ไม่รักผมแม้พัดลมยังใส่หน้าเลยเข้าไปหาสามจุดพ่อพี่เพราะเพลงเพราะจังและที่สวยดีนะสวยสว่างเส้นมาเริ่มเลยหลายพันสิใช่ไหมแน่นอนบอกก็ 5,000 ตาลายเดี๋ยวสิพี่ดีฝ่ายเส้นนี้พี่ได้แต่ใดมาเสือฝ่ายผู้แกล้าหม้อไผ่ทำชอบสิ่งใดจ๊ะหวานบอกกูยกน้องสาวให้พี่ฝ่ายให้มาไม่เลวนะนี่พี่เคยเล่นไอ้ของพันนี้หรือเปล่าเนี่ยทำไงอ่ะไม่ยากแข่งนี่แข่งนี่คอยดูนะติดเอิบฉันว่าเก่งนะแล้วมันแทงไงวะนี่พี่นั่งสินั่งนี่กูสนใจแล้วนี่จะสาธิตให้ดูเอาเลยแทงยิ่งไงนี่ช่องไหนเลือกเอานะพี่นะโอ้โถเฮ้ยของหวานๆเนี่ยไม่เห็นจะยากอึดติดเห็นทำไมติดได้เงาแปลกจังเลยนะพี่เอาใหม่ลองใหม่ดูนะได้เอาใหม่มันก็ติดอีกสิวะอ้าวลองดูได้กูจิ้มจึ๊กเอ้ยจุ๊บแปลกนี่ทำไมติดได้ล่ะฝีมือวะลองใหม่ทีสิลองอีกก็ติดอีกสิวะเอางี้ดีกว่าแล้วพี่พนันไหมพนันไงพี่แทงอีกทีถ้าติดฉันยอมไปขี้ข้าตลอดชาติเลยโอ้ยเอ็งก็เป็นขี้ข้าข้าตลอดชาติสิวะฮะแต่พี่ไม่ติดล่ะไม่ติดก็ได้จะเอาอะไรกูให้แม้แต่สร้อยเส้นนี้พี่ก็ให้หมายถึงน้องสาวกูนะพี่กล้าไม่ได้อ่ะอาม่าก็ได้วะได้เลยข้าดูขอหมูจึ๊กเจ็บแล้วพี่นะไม่คิดขากูแน่ตลอดชาติจึ๊กเลยสร้อยพี่สร้อยคือสร้อยน้องสาวกูหลุดลอยซะแล้วโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้จิ้มจึ๊กจึ๊กติดที่ไม่พี่มาติดไปแล้วน้องสาวกูแหมฟลุกที่สุดหนักเท่านี้ซื้อปืนคอยปิดแล้วยังเหลือเงินอีกอื้อเลยนะเนี่ยใช่พี่มาแดงแดงวันนี้กูเล่นเต็มที่น่าจะมีหมูอย่างไอ้เบี้ยวสักคนนะเฮ้ยมาดีพี่สุวรรณอะไรวะเสร็จแล้วป้าวันนี้เสร็จแล้วดูซะก่อนฝีมือไหมนี่เด็ดไหมเล่าฮะเฮ้ยแล้วยิงไงอ่ะอุ้ยไม่อยากก็ยิงเข้ามาในนี่ไงแล้วถ้ามันถูกอ่ะถูกก็จริงสินะนี่เอาพี่เอาตรงแดงนี่เป็นเป้าดีไหมล่ะเนี่ยอ๋อใช่แล้วจับไปนะแล้วฉันจะยิงจับไปก็ได้ไม่ยากเลยเอาหรือยังยิงเลยยิงเลยยัดไม่เอาสิแล้วเวลายิงพลาดมาถูกฉันน่ะจะว่ายังไงก็ตายอ่ะสิเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่มานี่เฮ้ยเอางี้มานี่จะบอกให้นะเอาเล็งแวะเล็งเดี๋ยวเอาซ้ายนิดขวาหน่อยเฮ้ยบ้าจริงเดี๋ยวมันก็ไล่มาถูกไปสิเอาเลยเอาสินิดเอาเล็งยิงเลยเฮ้ยยิงอะไรอ่ะก็ยิงขวดไงก็เลยถูกเห็นไหมเล่าบอกให้ยิงแข็งแล้วไปยิงขวดได้ไงไหนดันไปถูกขวดได้อ่ะเฮ้ยเส้นเบอร์เรอร์เลยนะเนี่ยดูฮะ
อ้าวอันฆ่าไอ้จอนเดี๋ยวมันก็โดนจะเสือกเอาวิธีโจรมาใช้กันเองแบบนี้สิของข้าของข้าจริงๆพี่ฝ้ายมาอีกไม่เจอไปถามพี่ฝ้ายมึงได้มาจากใครคือเนี่ยไอ้เบี้ยวเอามาแลกปืนข้าไปเออทำไมของเองไปอยู่ที่มันได้วะไอ้เชือกคนไงมันแดกมันให้แทงมันแดกมันแดกอย่างนี้ต้องไปแดกมันบ้างละทีนี้นะขวดนะจำได้ไหมไอ้วิธียิงที่สอนไว้เนี่ยจำได้แล้วก็ยิงเลยย้ายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ฉันหลบไปก่อนเดี๋ยวฉันต้องวิ่งไปหาแกก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขวานิดขวานิดโอ้ไม่ต้องสอนแล้วว้ายหันไปกระโดดดินั่นแหละๆๆอ่ะยืนตรงๆยืนตรงๆหน่อยอย่างนั้นตรงไว้แล้วนี่ขวานิดอุ้ยขวานิดนี่บอกว่าขวานิดนึงขวานิดนึงไม่ต้องสอนแล้วได้ยิงก็ได้อ่ะยิงเลยเงยฮะเฮ้ยเงยตัดกลางเลยแม่ไปเลยเอางี้ตอนนี้นะก็ยิงทีเดียว4ใบเลยแต่เอ๊ะเดี๋ยวลูกเดียวยิง4ใบได้หรือเปล่าฮะ2 3 4เฮ้ยนั่นมันต้องลูก2แล้วอ๋อยิงไม่ได้เหรอไม่ได้งั้นเอางี้เอาลูกระบายนะลูกระบายได้ อุ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยเป็นพี่เลี้ยงปะนี่เฮ้ยลูกระบาย4ใบลูกระบายยิงลูกระบายนะเอาตั้งไปตรงนี้แหละไปเลยไปเร็วของไอ้สวนสี่ใบทั้งคนมาแล้วเดี๋ยวไอ้เบี้ยวที่มาอะไรกันเนี่ยมึงก็จะอะไรล่ะไอ้เบี้ยวทำเอาควายเรียกกูพี่เลยมันให้กูแทงเชือกหลอกสร้อยกูมันเอาสร้อยไอ้เนี่ยมาแลกปืนฉันไปแล้วเขาจะมาเอาคืนใช่ไอ้เบี้ยวมึงอ่ะคนเดียวรับไปเต็มเต็มจริงเปล่าวะจริงสิไม่งั้นจะได้ปืนบ้างละอ้าวการพนันขันต่อก่อนนี่ได้ไงเล่นแล้วได้เลยสิได้แล้วได้เลยเสร็จแล้วเสร็จเลยเฮ้ยไม่ได้กูจะเอาสร้อยของกูคืนไม่ได้กูจะเอาปืนกูคืนก็กูไม่มีนี่อยู่ที่เขานี่เฮ้ยงั้นก็คือเข้าไปคือมันทำไมควายสองตัวดูหน้าไม่กี่ทีกี่ทีก็เหมือนควายเล่นมาเลยใช่โง่นี่ก็มาเอาคืนอีกเฮ้ยเอาคืนเฮ้ยมันใส่ต่อยมันทำไมมันต่อยเรามันต่อยเราทำไมจะต่อยไม่ได้ไอ้จุ๊บพ่ออย่างเองนึกว่าจะคุ้มครองมันได้จะว่าไอ้เบี้ยวเลยแม้แต่มึงกูยังต่อยนะสิงแตกเลยอ่ะสู้เขาสิปืนในมือกูมียิงมันเลยเอาสิพี่ยิงสิเอาเลยฮะยังมึงนะมันขี้ขาดทำไมขี้ขาดมึงจะเป็นจอมพ่อทำไมไอ้เนี่ยนะมันจะสู้ขนก็พ่อมันสู้คนเสมอไหลเรามันถึงได้ปล่อยเขาข่มเหงเขาฆ่าจนกระทั่งคิดมาแก้แค้นใช่หน้าอย่างมึงอะล่ะจะมาแก้แค้นแทนพ่อมึงฝันไม่ได้สวนเฮียมึงเสียดายอ่ะเอามานี่อ้าวแล้วทำไมส่งไปโน่นมองหน้ากูแล้วอีหน้าตัวเมียนี่อะไรวะเนี่ยเอาเลยพี่สวนไม่ยิงเราเนี่ยหาเนี่ยไอ้จุ๊บพ่อวันนี้มึงกำแหงมาก
ล้าสู้กูอย่ามึงคิดว่ามึงแน่หรือไงหรือมึงมีชีวิตอยู่ต่อไปนับวันมึงจะเหมือนน้ำยอกอกกูมึงจะอยู่ทวงความเจริญกูเลยไม่สวนตายซะเถอะนี่เออพี่ฝ้ายสู้ไม่ได้ใช้วิธีรอบกัดแล้วมึงก็เรื่องอะไรไอ้นี่มันหลอกเอาสายสร้อยที่พี่ให้ฉันไปแล้วหลอกที่ไหนเล่าไอ้เชือกกับฉันเสียพนันฉันฉันก็เลยเอาไปแลกปืนในนั้นในสวนเขาใช่ฉันอยากได้ปืนมานานแล้วพี่ฝ้ายก็รู้แต่ว่าไอ้เบี้ยมันโกงสร้อยเขามาแลกปืนฉันสร้อยกับปืนน่ะมันคุ้มราคากันแต่ว่าไอ้จอนเนี่ยสิจะมาเอาคืนเอาคืนดีๆจะว่าที่ไหนเล่ามีมาเอาคืนแล้วแตะนี่แตะนี่ต่อยเอาต่อยเอาแล้วก็ต่อยสวนเขาด้วยสวนเขาทนไม่ได้ก็เลยต่อยเอาบ้างสู้ไม่ได้ก็ใช้ปืนเฮ้ยไปเล่นนะโอ้รู้แล้วเห็นเหตุการณ์ตลอดเรื่องปืนกับสร้อยเราไม่สำคัญแต่เรื่องกัดกันในหมู่คณะข้าไม่ชอบใจไอ้สวนแต่แรกจุดเอ็งเนี่ยเป็นไอ้หน้าตัวเมียถึงได้ให้ไปทำหน้าที่จุ้มพ่อกับไอ้เปี่ยวแต่ว่าเมื่อกี้ก็เห็นฝีมือนะเอ็งแล้วนะพอที่จะเทียบฉันกับไอ้หวิงกับไอ้จอนได้เออจะมาเทียบกับฉันได้ไงก็มึงจะพิสูจน์ฝีมือใหม่เขาไหมล่ะวันนี้ฉันขอพักไอ้หวิงคือฉันมีนัดต้องเทียบนัดระยำอะไรวะมึงไม่สู้เขาใช่ไหมล่ะจ้าเอาไล่สวนข้าจะขอพิสูจน์ฝีมือเองอีกครั้งเผยสมุนทุกคนมาได้เห็นเองไปปล้นเลยยงเต็มใจไหมเล่าเต็มใจจ้าเออพี่ฉันขอพิสูจน์ฝีมือด้วยคนเผื่อจะขึ้นชั้นเดียวกับอีหวิงเขาบ้างนี่เผยของเองเลยข้าไม่เอาก็ได้ไปปล้นคราวนี้พี่ฝ่ายเขาได้ข้าใหม่เอาบอกดีๆนะเอาบอกแม่นๆนะพี่บอกเนี่ยสิบศพจ้าจ้าเสียวเสียวคออแหวนเงินทองที่เองได้มาจากการปล้นโดยไม่อาศัยชื่อข้าเนี่ยนับว่าเองเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเองส่วนเองได้พิสูจน์แล้วว่าเองนี่แหละมีฝีมือเหนือชั้นกว่าไอ้หวิงและก็ไอ้จอนข้าขอรับรองว่าเองเป็นคนมีฝีมือพอที่จะยึดถือได้และยกย่องได้ว่าเองนี่เปรียบเสมือนแขนขวาของข้าส่วนเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับเองข้าจะจัดการฉลองความสำเร็จรับเองเป็นเสือโดยสมบูรณ์ในวันแรม5ค่ำเดือน6ไอ้เบี้ยวจ้าในฐานะเองเป็นจุ๋มพ่อเก่าฉันเป็นเสือแล้วนะปล้นมากับเขาด้วยเองเก่งเองเก่งเอาละเอาไอ้นี่เป็นรางวัลเว้ยในการที่เองเป็นไอ้เสือโดยแท้จริงจ้าเอาไปมีอะไรวะเนี่ยนี่เอ็งแขวนคอไว้เป็นเครื่องรางเอ็งนี่เขาแขวนคอเด็กไม่ใช่เหรอแขวนข้างล่างอ๋อเออข้างล่างนะในวันงานเนี่ยเอ็งเป็นเสือก็ทำหน้าที่เก่าได้เอ็งเป็นแม่กองจัดฉลองครั้งนี้ทั้งหมดมีการเรียงเต็มที่เลยและหาลิเกชื่อดังเนี่ยมาเล่นด้วยแม่ลิเกฉันถนัดมากเลยพี่ให้หาโว้ยไม่ใช่ให้เล่นต่อจากนั้นในวันงานไอ้สวนข้าจะตั้งชื่อให้เองใหม่ชื่อที่เองจะต้องภูมิใจว่าเองได้เป็นเสือที่ยิ่งใหญ่โดยสมบูรณ์ในวันข้างหน้าเพื่อนข้าทุกคนข้าขอขัดจังหวะสนุกสนานสักนิดหนึ่งเอาฟังข้าข้าขอแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักคนสนิทใหม่ที่ข้านี่ได้ยกย่องให้เขาเป็นเสมือนหนึ่งเป็นแขนขวาทุกคน
อาจจะรู้จักเขาในชื่อเดิมแต่เดี๋ยวนี้เขาได้พิสูจน์ฝีมือแล้วความเก่งกล้าที่เชื่อถือได้แล้วข้าจึงขอประกาศตั้งชื่อใหม่ว่ามเหสวนเสือมเหสวนแล้วจะเอาเข่าเรากันเองมาแล้วพี่ดำ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 ดำพี่ดำตำรวจมาแล้วพี่ดำอะไรวะไอ้คนบ้าตำรวจมาพี่เฮ้ยตำรวจที่ไหนไว้หัวตาไหนวะเนี่ยสงสัยจะเป็นเจ้าประจำเก่านายดาบลิขิตพี่สั่งพวกเราทุกคนสู้ตายจังจังจับอยู่กับกูนะข้าพออยู่ได้มาโทษไปเฮ้ยระวังแยกกันสิงปืนใส่ตำรวจมาเอาให้เอาไว้แล้วแยกกันมาแล้วตำรวจกำลังมาคืนชาตายพ่อน่ะเป็นเสือได้ไงก็ไม่รู้ตาขาวเห็นอะไรแว๊บๆก็หนียันเลยไม่หนีก็ตายโหงสิวะอย่างพ่อนี่แหละเขาเรียกว่าคนฉลาดตาไวไม่ใช่ตาขาวแต่ถ้าขืนทำตัวแบบเนี้ยมันจะไม่เคารพมันจะเห็นพ่อเป็นตัวตลกได้ซ้ำไปตลกตรงไหนมาขินเฮ้ยพ่อลองก้มดูตัวเองสิฮะไม่ใช่ห้าหกเลยล่ะเฮ้ยจุ๊ยจ่ายแล้วโอ้โหใช่เลยหกตันห้อยเฮ้ยไม่น่าเย็นว่าว่าโอ้โหเอาใส่ซะเฮ้ยไม่น่าเสียชื่อจอนหมดเฮ้ยขอบใจแม่มะขินเมียรักมามาลูกพ่อมาให้พ่อกอดให้ชื่นใจหน่อยพ่อพ่อหนามทิมสับ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 ซอย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 อุ้ยสับ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 ซอย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 สับ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 ซอยซอยโอ้ยภาพอะไรอ่ะก็เป็นเสือเท่าเทียมกับพี่สวนแล้วดูสิตะคิวแดกมือเลยเออพ้นนาทีชมพ่อเมื่อไหร่ต้องบีบต้องนวดอยู่เรื่อยไปนี่พี่ว่างไหมล่ะทำไมอ่ะช่วยนวดแทนทีสินวดมาตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะกลางคืนนวดอีตัวเล็กๆพอตอนเช้ามานวดฉันเอ้ยฉันต้องนวดที่ตัวเล็กๆนะไม่ให้ฉันนวดบ้างพี่สวนลองคิดดูสิแบบนี้นะใช้ได้ที่ไหนไม่สปอร์ตเลย พี่ฝ้ายเนี่ยเขาขาวกว่าไปคลองน้องๆก็ยกให้ข้าไอ้เบี้ยวข้าไม่เคยเบี้ยวใครได้จริงไอ้เบี้ยวเฮ้ยจ๋ามานี่สวยแล้วไปดูกันสิไปเป็นเพื่อนกันแล้วไปสิเร็วเอานั่งสิ
เอ็งนินทาละค่ะเปล่าจ้ะคือพี่สวนเข้ามาก็เลยพักมือออกไปคุยกับเขาสวนเอ็งไงมีข่าวอะไรบ้างก็มีจ้ะคนของเราไปสืบมารู้ข่าวว่าเสือดำน่ะล้ำเข้ามาในเขตเราไอ้ดำล้ำเข้ามาจ้ะมันแตกพ่ายหนีตำรวจเข้ามามันก็เลยยึดเขตเราเป็นที่พักอาศัยไอ้ดำมันเป็นเสือเร่ร่อนไม่มีจุดหมายไม่มีสัจจะและก็ศักดิ์ศรีไปอยู่ที่ใดก็ก่อเรื่องอัปรีรุกรานข่มเหงแม้แต่คนในระแวกของตัวเองสวรรค์เองเนี่ยจะต้องทำงานใหญ่ซะแล้วเพื่อเป็นการวัดศักดิ์ศรีของตัวเองเองใจถึงกล้าทำไหมเล่าฮะไอ้สวรรค์พี่ฝ้ายจะใช้ทำงานอะไรปราบไอ้ดำล้างไม่ได้เส้นชื่อไปเองเรียกคนของข้าได้ตามใจจ้ะฉันจะปราบไอ้ดำตามพี่สั่งแต่เรื่องคนฉันอยากขอใช้คนของฉันใช่ใช่ฉันไงฉันไปด้วยฉันไม่ใช่ใช่แล้วไงไอ้สวนทำไมเองต้องใช้คนของเองวะฉันอยากใช้คนของฉันก็เพราะเคยรู้ใจกันย่อมเชื่อฟังคำฉันโดยดีเสือดำแต่งนี้ตำรวจมาอย่างนี้คงไม่มีกำลังมากนะฉันใช้คนของฉันเพียง 6-7 คนก็คงจะพอฉันคนหนึ่งละรองหัวหน้าขอแต่งตั้งตัวเองเลยนะสวนเองอย่าได้ชะล่าใจนักทำงานใดเนี่ยอย่าได้ประมาทศัตรูเอาเถอะตามใจเองขอให้เองปฏิบัติงานปราบไอ้ดำโดยถือคำสั่งของข้าถ้าเองปราบไอ้ดำลงไปได้เสือมเหสวนนี่อาจจะเป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็ได้ขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเทียบกับข้าโรคไปหมดเลยยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวพี่สวนเดี๋ยวขอสังเกตการณ์ก่อนอะไรวะเนี่ยดูทิศไงเราหลงแล้วนะไม่หลงหรอกทางนี้แหละเฮ้ยไม่ใช่ทางนี้จะไปชุมเสือดำเมื่อไหร่แล้วเสือดำก็ไปทางโน้นไม่ใช่ทางนี้ใครว่าจะไปชุมเสือดำหรอเอ้าที่มากันนี่ไม่ได้ไปชุมเสือดำหรอกเหรอก็พี่ฝ่ายใช้แล้วไปปราบเสือดำนี่ถูกแล้วพี่ฝ่ายใช้แล้วไปปราบเสือดำแต่เบี้ยวเอกก็รู้ใจข้าแล้วมาเป็นเสือไปจนกันอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรไอ้มึงชนคนเดียวที่มาสร้างความแค้นให้ข้าเดี๋ยวนี้เป็นโอกาสของข้าบ้างแล้วกำลังคนแล้วอยู่ในมือแล้วข้าจะย้อนไปแก้แค้นไอ้หมื่นทนซะก่อนแล้วสินำเล่าให้งานล้างแค้นของเราเสร็จซะก่อนสิวะพวกเราทุกคนรู้เจตนาข้าแล้วข้าคิดว่าการล้างแค้นเป็นเรื่องส่วนตัวข้าข้าจะไปคนเดียวทุกคนรอข้าอยู่ที่นี่ฉันไปกับพี่แล้วเองไรเบี้ยวอ้าวพี่ถามอะไรอย่างนั้นเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิเลือดสุพรรณเอ๋ยอย่าลืมสิมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ยข้าขออยู่ก่อนอย่างนี้ตลอดไปชั่วชีวิตเอ๋ยท่านเมินมาทำไมกังวลกับข้ากังพวกเราเป็นห่วงท่านหมื่นเป็นห่วงข้าทำไมฉันรู้ข่าวมาไอ้สวนมันเป็นเสือไปแล้วไอ้สวนเป็นเสือเสือมาเหสวนเวลานี้มันกำลังดังมันอาจจะคิดหาทางเข้ามาจะล้างแค้นข้าหรอวะทุยเสือหมาใหญ่สวนข้าไม่เคยนึกกลัวมันหรอกเว้ยมันกำลังดังละดีมันจะได้ดับเพราะข้าจะได้ดังกว่านี้เอาละขอบใจมากที่ห่วงข้านะไปเถอะกลับบ้านกับช่องซะข้ารักษาตัวเองได้ไปนอนซะปะข้าจะได้เข้านอนบ้างเบี้ยวคุมคนอยู่ที่นี่นะคอยระวังเหตุการณ์นอกบ้านเอาไว้ถ้ามีอะไรผิดปกติให้ยิงปืนเป็นสัญญาณข้าจะเข้าบ้านมือชนคนเดียวThank you.
ไอ้มือชนชนมึงตายป้าลุกขึ้นมาทำไมจ๊ะป้าป้าฝันถึงสวนน่ะลูกโถป้าความฝันป้าห่วงเขามากวิตกกังวลมากก็เก็บไปฝันเป็นเรื่องเป็นราวป้ากินยาก่อนเถอะจ้าแล้วพักผ่อนซะที่จะเรียนยาให้ถึงจะเป็นความฝันถึงจะไม่จริงจังก็ขอให้พระพุทธคุณช่วยคุ้มครองรักษาสวนลูกแม่ให้ปลอดภัยขอให้เด็กกลับมาหาแม่สักครั้งแม่แม่สวนสวนลูกแม่สวนแม่คิดถึงลูกเหลือเกินฉันห่วงแม่เหลือเกินฉันรู้ข่าวจากเมี่ยวมันฉันฝันถึงแม่ตลอดเวลาแม่ถูกทำร้ายถึงเพียงนี้เชียวแม่ก็เป็นห่วงสวนคิดถึงสวนเนี่ยดีแต่ได้เอื้องฟ้าเอื้องฟ้าเอื้องฟ้ารู้จักพี่สวนก็ที่สิหลายเอื้องฟ้าเป็นน้องอ่อนใจมันแม่ก็ได้เอื้องฟ้านี่แหละช่วยพยาบาลปฏิบัติรักษาดูแลแม่ถ้าไม่ได้เอื้องฟ้าแม่ก็แย่ฉันได้เห็นเอื้องฟ้ามาตั้งแต่เด็กพี่โมคิตากลางไม่ต้องเลยว่าโตขึ้นจะสวยที่เพียงนี้ฉันขอบใจเอื้องฟ้าเลยเกินอ่ะบุญคุณนี้จะไม่ลืมเลยจะไม่ได้ทำเพราะหวังเอาบุญคุณหรอกทำเพราะรักใคร่นับถือป้าน่ะฉันดีใจที่ได้รู้จักกับพี่สวนเอ้ยคุณอย่าเรียกคุณเลยเรียกอะไรก็ได้เรียกพี่ก็ดีแล้วเรียกพี่ก็ได้อะไรจ้าพี่สวนเพิ่งมาอยากพบแม่เงี้ยคุยกับป้าตามลำพังให้สมอยากเธอฉันจะออกไปข้างนอกแต่ป้าจะนอนพักผ่อนซะไปละจ้าใช่แม่นอนพักผ่อนคุยกับฉันก็ได้อาตมาจะแม่มาอันนี้ไอ้เอื้องไอ้มึนชนได้ตายแล้วฮะมึนชนตายมึนชนตายมึนชนตายเพราะอะไรตายเพราะพี่สวนลูกป้าตลาดนี่แหละฆ่าตายเมื่อกี้นี่เองอะได้ยินเสียงปืนป่ะเออฮะที่เองฆ่ามึนชนตายเหรอจะแม่จะทนไม่ได้ฉันรู้ข่าวจากเพื่อนว่ามันโกงที่ดินเรามันทารุณกับแม่ฉันเลยฆ่าล้างแค้นซะไอ้พี่สวนเนี่ยนะมันมีฝีมือนะมันบุกค่ายมืดชนได้ทั้งที่มีพวกอยู่ล้อมรอบถ้าข้าได้รู้จักข้าจะสมัครเป็นสมุนมือขวาสักคน มันมีฝีมือถอดออกมาจากข้าเปรียบเลยเขาอยู่นั่นไงจริงๆเข้าไปดูสิไปจะตายเพราะปากมันเนี่ยพี่สวนฉันนมัสการปิดทองพระบาทแล้วจ้ะนี่แหละไอ้อ่อนใจพี่ของเอื้องฟ้ามันชีวิตกับหาใบฉันขอฝากตัวกับพี่สวนขอสมัครเป็นสมุนมือขวาของพี่สักคนสมุนมือขวาไหนเมื่อกี้คุยว่าพี่สวนมีฝีมือพอๆกับเราไงพี่สวนได้ยินไหมได้ยินแล้วมันจะโทรเมื่อตะกี้ได้พูดไปขอให้ดูว่าเป็นข่าวลือซะก็ได้นะนี่ขอเป็นแค่ลูกน้องเท่านั้นตัดมือขวาออกไปเกือบแปดชีวิตสวนสวนมาคราวนี้คงอยู่กับแม่ตลอดไปนะมาฉันมาคราวนี้ได้ล้างแค้นละก็มันมีชนักติดหลังต้องหลบหนีน้ำมือกฎหมายต่อไปแต่ก่อนไปฉันจะขอช่วยเหลือพี่น้องทุ่งคลีให้หลุดพ้นจากอิทธิพลไอ้หมื่นชนพวกของฉันมาพร้อมกันที่นี่เพื่อเริ่มงานละสวนลูกจะก่อเรื่องให้มือของกฎหมายมาผูกมัดชีวิตลูกจนดิ้นไม่หลุดเลยคิดดูให้ดีนะสวนถึงยังไงก็ต้องทำฉันต้องทำให้ได้และทุกคนจะรู้ว่าที่ฉันทำไปนั้นบังเกิดผลกับชาวทุ่งคลียังไงไอ้เสือดำปุ๊บข้าไม่ได้หมดว้อยข้าปุ๊บไอ้เอวอย่างไรกันมาว่ะเสือเลยขึ้นทุกบ้านเลยใช่ไอ้ดำใช้ยาเป็นถอยมานี่ไปด้วยรอดด้วยมึงอยากสวย
ี้ยทอดไปเลยขอกูมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนปล่อยผมเถอะบอกมาสิคือเงินซ่อนไว้ที่ไหนไว้ในกองฝากข้านี่มึงลวดลายเรื่องมากนักเองได้รับคำสั่งจากข้าให้ไปปราบเสือดำทำอะไรแล้วชุมจรคอยดำนั้นมันอยู่ที่ไหนเองไม่รู้อย่างนั้นเหรอเองน่ะปล่อยให้ดำเนี่ยมันบุกมาถึงเขตของเราเขตข้าบุกเข้ามาเหมือนจะมาย่ำกระบาลข้าเองไม่อยู่ที่ไหนฉันไปทำงานของฉันแล้วงานของข้าล่ะงานของพี่จะขอสารภาพว่าจะพลาดไปจะขอรับผิดเองยอมรับผิดหลังจากชาวบ้านหลายสิบหลังถูกปล้นชีวิตเขาต้องเสียไปกี่คนเองก็ถูกมันใช้ชื่อถ้าข้าเนี่ยไม่ได้เสือโง่โง่เชื่อตามคำประกาศที่พวกมันดักเอาไว้เองกับข้าไม่ต้องขัดใจถึงฆ่าฟันกันเองงั้นหรอวะดอนน่ะก็เหมือนทหารถ้าไม่ยึดถือระเบียบวินัยเป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ลองพินาศชิบหายไอ้สวนเองน่ะแยกทางกับข้าซะแยกกันด้วยดีความผิดที่ข้าลงโทษเองเพียงนี้ก็เพราะว่าข้ายังไม่ตายเองอยู่ไม่อย่างนั้นเองทั้งหมดจะไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปข้าให้เอ็งแยกกับข้าอย่างนี้เอ็งจะได้มีโอกาสไปใช้คำสั่งกับลูกน้องของเอ็งเพื่อจะได้ลองดูบ้างว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จะเข้าใจพี่ดีแล้วเมื่อพี่กรุณาฉันได้เพียงแค่นี้ฉันก็ขอกราบลาแต่ฉันจะขอยึดมั่นว่าพี่คือขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่ที่ฉันไม่เสื่อมคลายความเคารพนับถือฉันก็เหมือนกันที่กราบลานมัสการสวัสดีครับสวัสดีข้าเสียให้สวนคนหนึ่งเมื่อเสียแขนขวาฉันสองคนยังพอเป็นทั้งแขนซ้ายแขนขวาพี่ได้นะฉันแขนขวาส่วนฉันแขนซ้ายมึงสองคนไม่มีโอกาสถึงตีนซ้ายตีนขวากูหรอกเป็นตีนยังไม่ได้แล้วเป็นรองเท้าได้ไหมวันนี้กูไม่แน่ใจถ้าพี่มอบตัวกับตำรวจพี่คงถูกประหารชีวิตแน่ๆนั่นว่าพี่จะต้องตายด้วยมือของกฎหมายนายตำรวจคนนั้นก็บอกว่าจะให้ความยุติธรรมกับพี่จ้ะเขาคงช่วยพี่ได้ไม่มีทางหรอกเอื้องเอ้ยโทษของพี่ชะกันนักพี่ฆ่าเขาตายทำให้เขาตายพี่ก็ต้องตายเป็นอันว่าพี่สวนจะไปคิดมอบตัวเหรอจ้ะพี่ยังรักชีวิตของพี่อยู่นะเอื้องเวลาเนี้ยแม่ของพี่สวนกลุ้มใจมากเพราะเป็นห่วงพี่คืนแกนอนร้องไห้บางคืนก็นอนไม่หลับเลยบอกว่านอนไม่หลับแกเป็นห่วงลูกชายคนเดียวของแกจ้ะพี่ก็เหมือนกับแม่เอื้องเลยชีวิตโจรไม่เคยทำให้พี่มีความสุขและพี่ก็ไม่เคยภูมิใจกับมันแต่พี่ไม่มีทางเลือกหลายวันแล้วสวย
จ้วิหุยหุยโดนมือตัวเองจำทันตาเห็นหุยไม่ต้องรอชาติหน้าจะอึดเองอะไรโอ้ยตัวบาร์มนั่น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 เด่นเด่นนั่นสู้นะสู้นะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะฮะได้แล้วจุดนะจุดนะอย่าละหยุดนะไอ้เปิ้นเห็นไหมเห็นไหมทิ้งไม่ทิ้งไม่วายทำไมต้องทิ้งมาทางนี้ด้วยวายเอ้ยอะไรอะไรกันโอ้โอ้สวยนี่จะไปไหนก็มันเรื่องของฉันนี่เรื่องของคุณไม่ได้เรื่องของผมรู้ไหมที่นี่เลยแดนเสือก็เพราะรู้ว่าแดนเสือน่ะสิถึงมาและถ้านายรู้ว่าเราสองคนเนี่ยมหาเสือมเหสวนนายจะตกใจตกใจหัวเราะอะไรมหาเสือมเหสวนแน่ระแน่สิเป็นอะไรกับเขาคนนี้รู้ป่ะคนนี้รู้เนี่ยรู้เนี่ยไปนี่อย่าพูดว่าบ้านะถ้าฉันพบเสือมเหสวนเธอจะเคราะห์ร้ายเคราะห์ดีมากกว่ามั้งเสือมเหสวนน่ะเด็กฉันเอ้าถ้าจะไปพบเหสวนจะพาไปเขาอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองน่ะไปเดินน่ะไปว้ายโอ้ยอันตรายตลอดต้องคอยควบคุมตลอดจริงๆครับเดี๋ยวนี่อยู่ทางนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกให้เราไปก่อนเร็วเราไปสิจ้ะเฮ้ยฉันงอกอะไรแอบไปแอบไปก่อนแอบไปแฮปนี่มาดิสองคนมานี่สวยสวยเดี๋ยวพี่มานะจ้าวันนี้อะไรได้ปลามาตัวเดียวเองเหรอได้ตัวเดียวแต่ว่านี่สุดเฮ้ยอะไรว้ายสวยอ่ะโอ้ยผู้หญิงสองคนมาหาสวย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 ไม่เห็นมีนี่นี่อยู่ได้ไงไปสิไปไหนแล้วไปเถอะหน้ามีสวยไปเถอะสวยได้แม่สวยสวยต้องดันท้ายตลอดไปสิสวน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 จำฉันไม่ได้เหรอทำไมผมจะจำไม่ได้คนทรยศหลอกลวงผู้หญิงหลายใจร้อยลิ้นกลาวนไม่รู้จักอิ่มในความรักสวนทำไมนายสวนด่าฉันอย่างนี้ล่ะคุณนึกว่าไอ้คนอย่างผมอยู่ในป่าในดงเป็นเสือไม่มีหูมีตาหรือไงจะได้ไม่รู้เรื่องการแต่งงานของคุณนายสวนเข้าใจผิดฉันยังไม่ได้แต่งงานฉันยังบริสุทธิ์ทั้งกายและใจจะมาหานายสวนด้วยความรักและห่วงใยจริงๆจะมาขออยู่กับในสวนด้วยผมเป็นโจรจะมาอยู่กับผมได้ยังไงกลับไปเถอะกลับไปตามทางของคุณผมก็จะขออยู่ไปตามทางของผมไปกลับไปซะก่อนที่สมุนของผมจะเห็นคุณกับเพื่อนเหมือนเหยื่อไปอีกคนนึงไปซะพี่สวนพี่สวนมาอาบน้ำเถอะจ้าอ๋อฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วเข้าใจดีถึงท่าทีที่ในสวนกระทำต่อฉันถูกแล้วฉันเป็นผู้หญิงชั่วชาติไม่รู้จักอิ่มในความรักต้องสงสารมาตามหาผู้ชายถึงในป่าอย่างเนี้ยไม่ต้องไล่แล้วฉันจะไปเชิญเธอเธอมีความสุขกันตามสบายถึงฉันจะต้องไปเป็นเหยื่อไอ้สมุนมหาโจรคนในสวนฉันก็ไม่วิตกหรอก
ไปซะแล้วให้มันได้อย่างนี้สิมันนี่มันนี่นี่แน่คนดีๆทั้งนั้นคนดีๆทั้งนั้นไปไล่ก็ไปทำไมรู้ไหมสองตัวนั้นก็เป็นผู้หญิงแล้วพวกเราพวกหมาจอทั้งหลายนี่มันเป็นผู้ชายกดยาแค่ไหนทำมันเจอล่ะไม่แหลกล่ะนี่หมดละปวดพี่ยิ่งยำหมดละนี่แหมไม่ได้อย่างใจเลยจ้ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วเดี๋ยวเร็วตาเอ๋นะจะไปไหนกันล่ะจันทองสาวไม่ผู้หญิงสวยซะด้วยใส่เสื้อสีแดงแฮปเปอร์เลยแบ่งแบ่งออกไปใส่ชุดสีลูกนี้ใส่ผู้หญิงใส่นึกว่าใครไอ้ทักก็พวกมึงออกไปพ้นถิ่นข้าเดี๋ยวนี้อย่าเสือกกลับเข้ามาให้เห็นหน้าอีกเชนะใช่ไป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 คุณต้องพักอยู่กับผมจนกว่าผมจะมีโอกาสพาคุณกลับไปหากคุณต้องการใช่เชิญไปสิเชิญเชิญไปตอนไหวตอนไหวไปบ้านเราไปหุงข้าวไปจอนกินสวยแบ่งกันด้วยนะมันจับฉันกับไอ้จอนมัดเอาไว้แล้วก็ซ้อมเอาคนของมันมากฉันหมดทางสู้ฉันกับไอ้จอนขอร้องว่าให้มันเห็นกับพี่เพราะว่าฉันน่ะเป็นคนของพี่คนเดียวแต่ว่ามันกลับไม่ฟังเลยไม่ฟังจะไม่เท่าไหร่นะพี่มันจะพูดฝากมามันท้าทายว่าเสียดายที่พี่ไม่มาเองถ้ามาแบบนี้พี่ก็ต้องไม่พ้นมือมันไอ้สวนมาทำกับเองไม่เห็นกับข้าข้าเชื่อว่ามันย่อมทำได้แต่ไอ้ที่มันท้าทายมาถึงข้าข้าไม่เชื่อว่าไอ้สวนจะกล้าโถ่เอ้ยทำไมมันจะไม่กล้ามันว่ามันล้างพี่ได้มันก็จะเป็นขุนโจรผู้ยิ่งใหญ่แต่เพียงคนเดียวนะพี่สวนมันเคยอยู่กับข้าข้าเชื่อว่าข้ารู้จักมันดิแต่มันเป็นเสือที่แยกตัวไปจากพี่แล้วพี่ไล่มันออกไปอย่างนั้นพี่ไม่คิดว่ามันจะผูกใจเจ็บบ้างเหรอใครบ้างที่จะไม่คิดเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวถ้ามันปราบไอ้ดำได้ชื่อเสียงมันจะกระชอนขึ้นจนมันกล้าพูดได้ว่าเป็นขุนโจรขึ้นมาแล้วเรื่องไอ้สวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ข้าต้องคิดให้มันรอบคอบไอ้การปราบกันร้างกันน่ะมันไม่ยากถ้าไอ้สวนคิดว่ามันจะปราบข้าได้ข้าก็จะมีสูตรให้เองเห็นใครว่ามันจะปราบใครข้าจะต้องไปพบไอ้สวนไปให้มันรู้ชัดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแต่อย่าลืมกฎของข้าคำสั่งของข้าเสือด้วยการยุยงให้แตกความสามัคคียุยงให้มีเรื่องบาดหมางน้ำใจทำให้มันเกิดความเสื่อมเสียต่อหมู่คณะมันจะต้องรับโทษถึงตายตายเสืออย่างนี้คุณไม่กลัวเหรอชุมเสือไม่เหตุสวนมีอะไรน่ากลัว
ก็ไม่ทราบจนอื่นๆสมุนพิสวนมีอยู่เยอะก็หัวหน้าเขาไม่น่ากลัวสำหรับฉันสมุนเขาก็เหมือนกันเธอนี่เองที่อาบน้ำกับเขาเมื่อวานใช่ไหมใช่ฉันชื่อเอื้องฟ้ารู้สึกเธอสนิทสนมกับมเหสวนมากนะอ๋อแน่ที่เนี่ยพี่สวนมีฉันอยู่คนเดียวแล้วคุณใช่ไหมที่ชื่อโฉมยาที่เป็นสาเหตุให้พี่สวนเขาเตลิดมาเป็นเสือถึงที่นี่เรื่องอะไรฉันจะเป็นสาเหตุให้มเหสวนต้องกลายเป็นโจรล่ะอ้าวก็ตั้งแต่งานฉันรู้นะรู้ว่าแต่ก่อนพี่สวนเขารักคุณมากแต่พอเขารู้ว่าคุณไปแต่งงานเขาก็เตลิดมาฉันยังไม่ได้แต่งงานอ๋องั้นพอไม่ได้แต่งงานกับคุณโน้นก็เลยหวนกลับมาเพื่อคว้าพี่สวนกลับคืนไปใช่ไหมเอื้อฟ้าฉันไม่ได้แต่งกับคนทางโน้นเพราะฉันไม่ต้องการแต่งกับเขาและฉันบุกบันเข้ามาพบมเหสวนครั้งนี้ก็ไม่ใช่เพื่อจะสมสารมาเอาเขากลับคืนไปฉันมาเพื่อชี้แจงให้เขาหายเข้าใจผิดเท่านั้นมันก็เหมือนกันละพอพี่สวนเขาหายเข้าใจผิดคุณก็หวังจะได้เขากลับคืนไปฉันคิดว่าคุณมาที่นี่เสียเวลาเปล่าๆฉันบอกแล้วว่าที่เนี่ยพี่สวนมีฉันอยู่คนเดียวเขาเลิกคิดถึงคุณละเขาคิดถึงแต่ฉันคนเดียวที่ชุมเสือเนี่ยไม่มีการแต่งงานใครรักชอบก็อยู่ด้วยกันเลยและพี่สวนเขาก็เลือกฉันเลือกที่จะอยู่ร่วมชีวิตกับฉันแล้วคุณกลับไปซะเถอะพี่สวนเขาเลิกคิดถึงคุณแล้วอ๋อแน่ฉันต้องกลับไปแน่ฉันจะไม่เอาชีวิตของฉันมาหมกอยู่ในป่าอย่างนี้หรอกถูกต้องแล้วพี่สวน ผมไม่กล้าที่จะเอาชีวิตของคุณและตัวของคุณมาหมกอยู่ในป่าอย่างนี้แน่คุณยังมีอนาคตยังมีคนที่มีฐานะที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณอยู่อีกหลายคนที่นี่ไม่มีการแต่งงานถ้ารักก็อยู่ร่วมกันเลยและเอื้องฟ้าก็ยอมมอบชีวิตมอบอนาคตเพื่อจะตายอยู่กับผมในป่านี้แล้วพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปส่งหวังว่าคุณคงไม่คิดอะไรมากกว่านี้กลับไปตามทางของคุณเถอะขอบใจที่คิดจะไปส่งแต่ถึงคุณไม่ไปส่งฉันก็คิดว่าพรุ่งนี้ฉันก็กลับไปได้กลับไปเพื่อประจนกับเหตุการณ์อย่างเมื่อวานนี้อีกเหรอถึงจะผจญอีกฉันก็จะไม่ร้องขอความช่วยเหลือจากใครเป็นอันขาดอย่าดีกว่าผมไม่ส่งเองผมไม่ส่งยังดีกว่าที่จะต้องไปตามตัวคุณกลับมาคนอย่างฉันถึงตามกลับมาก็ไม่มีกับใครขอบใจที่จะส่งพรุ่งนี้ขอบใจอีกครั้งพี่สวนพี่สวนจะบอกความจริงอะไรกับฉันสักนิดนึงได้ไหมความจริงอะไรพี่สวนมาเป็นโจรเพราะพี่สวนผิดหวังเพราะพี่สวนรู้ข่าวว่าคุณโฉมยาจะแต่งงานใช่ไหมชีวิตลูกผู้ชายที่ต้องกลายมาเป็นคนชั่วช้าในสายตาคนอื่นต้องกลายมาเป็นโจรให้คนเขาสาปแช่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะผิดหวังเรื่องผู้หญิงหรอกมันไม่เข้าท่าหรอกงั้นเรื่องอะไรล่ะจ๊ะสักวันเอื้องฟ้าจะรู้แล้วที่ฉันพูดเมื่อกี้เนี่ยพี่เสือได้ยินไหมพูดว่าอะไรที่ฉันบอกคุณโฉมยาว่าพี่สวนจะอยู่ร่วมชีวิตกับฉันพี่ได้ยินแล้วพี่สวนเอื้องฟ้าเอื้องฟ้ามีน้ำใจต่อพี่ดีใจแต่ขอให้รู้ชีวิตโจรของพี่ไม่ต้องการเอาชีวิตของใครมาเกลือกลัวด้วยชีวิตของโฉมยาและเอื้องฟ้ายังมีอนาคตยังมีช่องทางที่จะได้คนดีๆนี่ก็พี่มาคุ้มครองชีวิตนำพาไปสู่ความรุ่งเรืองต่อไปเพราะฉะนั้นเอื้องฟ้าที่เอื้องฟ้าพูดหรือคิดอะไรเนอะลืมซะเถอะพี่รักและเอ็นดูเอื้องฟ้าเหมือนอย่างน้องเป็นมายังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไปคนบ้าเอ๊ะฉันถามดีๆนะฉันไม่ได้ว่าเธอบ้าคนบ้าคนบ้าอยู่ข้างล่างโน่นรู้เงี้ยแต่แรกไม่ชวนให้เธอต้องมาลำบากหรอกมาแล้วก็อย่าบ่นเลยนะพรุ่งนี้ฉันจะกลับได้ยังไงเขาจะยอมเหรอ
ยอมไม่ยอมเจ้าก็จะกลับจดหมายจ้ามีจดหมายจ้าเข้ามาทำไมแม่คุณสีวันแต่งชุดนี้เข้าทีดีนี่ฉันถามว่ามีธุระอะไรคือพี่สวนเขาให้คุณสีวันไปดอนห้องทางโน้นจ้าอะไรกันไม่สำเร็จหรอกฉันไม่ยอมแยกจากสีวันเป็นอันขาดที่นี่ไม่มีอะไรหรอกพี่สวนรับรองความปลอดภัยคนรับรองของเบี้ยวนั่นแหละไม่ปลอดภัยฉันไม่ยอมให้สีวันแยกจากฉันเป็นอันขาดแล้วทำไงดีล่ะอ้าวมาพอดีเลยแล้วทำไงแล้วทำไงเขาไม่ยอมแยกอะไรเหรอเอ้ยเฉยๆด้วยนี่ไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเหรอเขามาจากเด็กชาวบ้านผมไม่เป็นสาบจนใส่ไม่ได้ขอบใจฉันใส่ชุดนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วกลับไม่ได้คุณสีวัดก็ไม่กลับเป็นอะไรอ่ะอุ๊ยจดหมายฉันเห็นใจชมยายอยู่ก่อนนะสีวัดอย่าไปนะปิดตัวแล้วครับปิดตัวแล้วเป็นโจรก็เลยใช้วิธีของโจรจะไม่เลือกว่ากับใครใช่ไหมใครว่าผมใช่คุณคนเดียวเท่านั้นคนอื่นผมไม่กล้าใช้หรอกทำไมมาเจาะจงใช้กับฉันใช่คนรักถือว่าไม่มีความผิดอะไรทั้งนั้นไม่มีความผิดเลยแต่ขอโทษเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้เป็นคนรักของใครผมไงคุณไม่ใช่คนรักของผมไม่ได้รักผมคุณจะกล้าบุกบั่นตามผมเข้ามาในดงโจรดงเสืออย่างนี้เหรอฉันเป็นหลงผิดมาถลำใจไปแล้วมาถึงช้ำใจเจ็บใจตัวเองอย่าไปช้ำใจเจ็บใจตัวเองอะไรเลยแล้วอย่าไปคิดว่าหลงผิดด้วยคิดว่าเข้าใจผิดดีกว่าที่ไปหึงเด็กจากเอื้องฟ้าน่ะใครว่าจะถึงเอื้องฟ้าผมว่าไงนะเรามาเข้าใจกันดีกว่าผมขอโทษที่บุ่มบ่ามเมื่อตอนกลางวันเพราะความหึงผมรักมากก็หึงมากเหมือนที่คุณหึงเอื้องฟ้าเพราะรักผมมากใช่ไหมจะมาเหมาง่ายๆหน่อยเลยเหมาง่ายเหมายากก็เหมือนกันละนะเอาเป็นว่าเพราะความรักดีกว่าความรักทำให้ไม่เข้าใจกันและก็เข้าใจกันความรักทำให้ผมกล้าทำทุกอย่างถ้าคุณโฉมยาจะสั่งมาว่าให้ผมทำอะไรเพื่อให้หายโกรธใครจะไปกล้าสั่งเสือมเหสวนล่ะก็โฉมยาคนนี้ไงที่จะสั่งเสือมเหสวนให้ไปทำอะไรหรือจะให้ไปตายก็ได้เพื่อโฉมยาฉันไม่ต้องสั่งให้ไปตายหรอกขอสั่งง่ายๆว่าให้ออกไปจากห้องนี้ซะดูสิจะทำตามไหมถ้าไปแล้วจะรักอย่างเดิมไหมรักแล้วหายเข้าใจผิดไหมหายแล้วเลยยังไม่กลับพรุ่งนี้นะยังไม่กลับพรุ่งนี้งั้นผมจะออกไปนะออกเด็ดขาดฮะออกไม่ได้ตู้ปิดตู้ปิดแล้วตู้ปิดอุ้ยตู้หนีบออกไม่ได้ตู้ปิดนะงั้นอยู่ในนี้ต่อไปนะไม่ได้นะก็ตู้ปิดนะอยู่นี้นะไม่ได้ฉันอยู่นะอยู่นี่นะอยู่ตู้ปิดโอ้โหไม่ต้องโผล่ทำไมไม่ได้ออกไปย้ายไม่มาหัวอย่านะน้าตู้ปิดแอบมองตู้ปิดแอบมองเฮ้ยเดี๋ยวหยุดก่อนทำไมสวนนี่ชมยาคุณอาอย่าสวนเฮ้ยแยกกันเราจับมาให้ได้ไปแล้วไปแล้ว
ไอ้สวนไอ้มึงอย่าอยู่เลยอย่าหยุดเอามันไว้ทำไมฮะเฮ้ยสวนไปเฮ้ยไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่าไว้ฮะไอ้ไม่เอาแล้วพี่ทักนี่เฮ้ยคุณอาพี่ทักคุณอาคุณอาพี่ฝ้ายเอ็งยังเรียกเขาว่าพี่ฝ้ายฉันไม่เคยเสื่อมความนับถือพี่เลยเอกฮกเอ็งไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงเอ็งสิ้นหนทางแล้วใช่ไหมถึงได้พูดว่าไม่เสื่อมใครก็ถือค่ะพี่ฝ้ายไอ้สวนมึงแยกทางกับกูกูไม่เคยขัดขวางทั้งยังสนับสนุนแต่เอ็งกับคิดหักล้างกูเฮ้ยเอาสิวะวันนี้มาประจันหน้ากันแล้วกูให้โอกาสมึงกูไม่อยากยิงมึงตายอย่างหมาพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายพูดอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจฉันไม่รู้เรื่องเลยมึงสั่งฝากไอ้วิงกับไอ้จอนไปเมื่อวานนี้ว่ามึงจะร้างกูกับพวกกูนี่ให้สิ้นเพื่อมึงจะได้ครองความยิ่งใหญ่คนเดียวยังไงไอ้วิงไอ้จอนโกหกฉันไม่เคยพูดลบหลู่พี่เมื่อวานเนี่ยไอ้จอนกับไอ้วิงและพวกมาพบโฉมยาและสีวันในป่ามาช่วยกันปลุกปล้ำจะทำบัตรสีฉันมาพบและมาช่วยทันก็เลยสั่งสอนมันไปเท่านั้นไม่ทำร้ายถึงตายเพราะยังเห็นว่ามันเป็นสมุนของพี่ผู้หญิงทั้งสองคนนั่นก็อยู่ที่นี่แล้วพี่สอบถามเขาดูได้เสืออย่างฉันน่ะไม่ขี้คลาดจะต้องเอาผู้หญิงมาบังหน้าเพื่อช่วยชีวิตตัวเองหรอกให้ไอ้หญิงไอ้จอนยืนยันกับผู้หญิงเองไหมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันพูดถ้าอย่างนั้นไอ้หญิงไอ้จอนเอ็งสองคนน่ะมันร้ายเหลือเกินเรื่องที่เอ็งบอกมีคนยืนยันอย่างนี้แล้วเนี่ยเอ็งจะว่ายังไงให้ข้าเข้าใจผิดกับไอ้สวนต้องตามล่ากันมาถึงที่นี่พอเบอร์เซียมเขาควายให้กูกับไอ้สวนคิดล้างบัญชีกันเองจนอย่างมึงไม่มีสัจจะในหมู่โจรด้วยกันมันอันตรายมึงอยู่ไม่ได้สมควรตายแต่กูว่าไม่สมควรตายนะพี่เฮ้ยพี่สวนเลยพี่เสียใจที่เข้าใจผิดเองจนเกือบจะต้องมาล้างกันเองฉันดีใจที่พี่เข้าใจฉันและได้ทราบบุญคุณโดยมาช่วยฉันไว้ขอบใจที่เอ็งยังสำนึกในบุญคุณเอ็งสมแล้วกับการที่เป็นเสือที่พี่ยกย่องให้สวนเลยพี่เข้าใจเองแล้วก็จะจากไปแล้วนะเราอาจจะไม่พบกันอีกทำไมล่ะพี่ฝ้ายทำไมพี่พูดอย่างนั้นชีวิตโจรชีวิตเสือจะเอาอะไรแน่พี่ถึงสังหรณ์ใจฉกตตอนนี้ทางกรมตำรวจส่งมือปราบมณขวานพี่โดยเฉพาะใครกันพี่ฝ้ายร้อยตำรวจเอกยอดยิ่งสุวรรณครทำไมพี่ฝ้ายไม่กลับตัวเป็นคนดีซะล่ะแล้วเองล่ะสวน
ทำไมเอ็งเนี่ยไม่คิดบ้างขับไปละสวนสิ้นทุกอย่างแล้วแต่ผมยังอยู่ครับคุณชมยาผมจะคุ้มครองคุณเองถ้าคุณไว้ใจในตัวผมสวนสีวันผมจัดการศพคุณอาคุณให้เรียบร้อยถ้าคุณคิดจะกลับผมจะให้เบียร์ไปส่งสีวันขอให้เธอกลับไปเป็นผู้คุ้มครองและคุมงานไร่แทนคุณอาและพี่ทักษ์แทนฉันฉันจะอยู่กับสวนตลอดไปมาหาพ่อนี่มาลูกเอ้ยไปโง่ยพี่ดำไปไปพี่ดำลงไปเฮ้ยเฮ้ยพี่ดำมาเลยจังหวะนี้ไม่อยากจะมองอยากจะดูแค่นั้นเองไงพี่ดำเห็นเต็มๆเลยของดีนี่พี่สะสมไม่เยอะถลุก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 พี่ดำเสียจังหวะมีอะไรวะเสือมเหสวนคุมสมุนมาปราบพี่กำลังเดินทางมาถึงชุมชนเราแล้วไปเดี๋ยวเจอที่ชุมได้พี่จอยอะไรกันพี่ฮะไปต่อซะไปไอ้พวกนี้เนี่ยจริงวะรับภาพชัดเลยไปไปมีอะไรวะไป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 ฉันอยู่นะพี่รบกวนความสุขของกูแล้วเกินอโหนปิดซะโอ้ยยินแล้วจะปิดไม่เม็ดโอ้ไอ้สวนทำครั้งนี้มันรู้ว่ากูไม่มีฝีมืออย่างไอ้สวนในเดบิวต์วันเซิร์นที่จะมาปราบกูกูจะทำให้รู้ว่ากูไม่มีมือเหนือกว่ามันมากกูจะเข้าทุกคลีไปเอาตัวนั้นตลับมาไอ้สวนมาก่อนต่อจากนั้นกูจะย้อนรอยเข้าไปปล้นหมู่บ้านเดิมบางทิ้นไอ้เสือไฟทุกคนประกาศชื่อไอ้มาเหสวนปล้นคราวนี้แล้ววะไอ้ฝ่ายกับไอ้มาเหสวนมันจะทนทางกันเองพวกเราคอยซุ่มคอยที่ไว้ดักเก็บมันทั้งสองฝ่ายกูเสือดำจะยิ่งใหญ่ในอาณาจักรโจรเพียงคนเดียวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เฮ้ยนี่อะไรยายตลับแม่ไอ้สวนจับตัวไปพวกเราอะไรพี่อะไรอะไรกันเนี่ยปล่อยข้านะปล่อยข้าสิจับข้าทำไมปล่อยข้านะปล่อยสิปล่อยข้าสิไปไปครับเลยนะไอ้สวนติดกับกูแน่มันจะต้องมาช่วยแม่มันกูจะให้มัวเล็กเห็นจะก็เล่นงานไอ้มาเห็นสวนตามแผนของกูที่ทุกคนไอ้ดำทำครั้งนี้อย่าดำหน้าและทำลายน้ำใจข้านักข้าไม่ได้เลยว่ามันจะชั่วชาติและขี้ขลาดทำกับแม่ข้าอย่างนี้อ่อนใจถ้าขอบใจที่ไอ้ดำเรื่องนี้มาบอกข้าจะล้างแค้นไอ้ดำให้สิ้นชื่อวันนี้แหละคือแบบพี่สวนพี่สวนจะเพิ่งวู่วามเนี่ยคิดให้ดีซะก่อนไอ้ดำทำครั้งนี้อาจจะมีแผนการร้ายอะไรที่จะลวงให้พี่สวนไปติดกับมันมันจะมีแผนลวงให้ข้าไปติดกับให้ข้าต้องเป็นเหยื่อมันสังเวยชีวิตมันอย่างไรก็ตามแต่ชีวิตของแม่ข้าข้ายอมไม่ได้ไอ้เบี้ยวฮะสั่งชุมนุมคนของเราให้พร้อมข้าจะบุกทุ่งคลีพชิตตัวแม่ของข้าออกมาให้ได้จ้าตกลงพี่สวนจะบุกเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้จ้าถ้าเดี๋ยวนี้ฉันคนเดียววิ่งรวมคนไม่ทันไอออนจ๋าช่วยวิ่งคนได้ไปเลยเยอะอ้อยเอาไปเอาไปชีวิตกูตัวนี้ถอกไปไปสิเร็วเข้าลูกพวดและยังอื่นอ่านที่เด็ดเด็ดเด็ดเอ็งไปถนนจ้าไปทางนี้จ้าเอาชนกันเองด้วยให้มันดีนี่ไปแล้วตุ๊ด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 มาบ้านใครวิ่งไล่กูวะนี่นะครับหมวดมาดูสิครับมันปักไว้ตั้งหลายวันแล้วแย่งความได้นั่นไงครับเนี่ยครับหมวดเนี่ยครับปลายประกาศของมันอยู่นี่ป
ายประกาศแบบนี้มันชอบกลรู้สึกว่ามันจะมีอะไรยอกย้อนถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้จะต้องมาปิดประกาศไอ้ปิดประกาศแบบนี้อาจจะเป็นแผนการของเสือร้ายคนใดคนหนึ่งที่ต้องการยืมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจล่าโจรที่เป็นคู่อาฆาตกันครับแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าเราจะต้องยกกำลังตำรวจไปไม่ว่ายังไงก็ตามไม่เสือใดก็เสือหนึ่งมันจะต้องตกเป็นเหยื่อของเราไอ้ออนเรายังรู้หรือเปล่าว่าไอ้ดำเอาแม่ข้าคุมไว้อยู่บ้านหลังไหนไม่รู้ละจ้ะรู้แต่เพียงว่าคุมขังไว้ในบ้านทุ่งคีเท่านั้นก็ไม่เห็นยากอะไรนี่คนพวกเราก็พอบุกบ้านทุกบ้านคนมาทุกบ้านเจ้าหลังไหนก็หลังนั่นแหละทำงั้นเอาเว้ยอย่าให้ชาวบ้านได้ตั้งตัวต่อสู้ได้จ้ะถ้าไม่จำเป็นอย่าทำร้ายเด็กคนแก่และผู้หญิงหรือแม้แต่ชาวบ้านคนใดคนหนึ่งบุกเข้าไปเลยไปไปไปเราพบแล้วเอาคือเดี๋ยวไปรถเดี๋ยวไปแล้วครับเดี๋ยวสมัยไทยอ่อนกูละอ่อนใจกับสังขารกูเลิกกันมาเฮสุนจังไคเลียนโอ้ยผิดผิดตายอย่าต่อสู้กำลังตำรวจล้อมไปหมดแล้วดูนั่นวางอาวุธซะสวนแล้วเร็วปลอดภัยสวนให้สวนถึงดีแล้วหุ่ยไอ้ดำไอ้สวนน้อยที่สุดมึงก็ไม่ติดกับกูจับบอกเอ็มบอกเอ็มบอกไม่อยากจะบอกเอ็มไอ้บุกบุกจะมาเลือดไอ้แล้วไอ้แล้วสวยเองมีโอกาสที่จะสร้างความเข้าใจผิดให้กับลูกผู้ชายคนอื่นอีกต่อไปแล้วเขาถูกยิงไปอย่างนี้จะเป็นอันตรายมากไหมคุณตำรวจฉันคิดว่าเขาไม่เป็นไรมากหรอกบุญของเขาที่ฉันยิงพลาดไปไม่ถูกถนัดฉันอยากให้น้าช่วยพูดเกลี้ยกล่อมลูกชายของน้าให้มอบตัวกับตำรวจซะน้าจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลอย่างนี้ถ้าเขาขืนเป็นโจรปล้นเขากินต่อไปจุดจบของเขาคือถูกยิงตายเท่านั้นฉันก็อยากจะพูดให้เขากลับตัวเป็นคนดีเลิกเป็นโจรสักทีแต่เขาก็ไม่เคยเยี่ยมกลายกลับมาที่นี่เลย
ขาคงย้อนกลับมาพบคุณน้าอีกจนได้น้าช่วยผมฉันรับรองจะให้ความยุติธรรมแก่เขาอย่างดีที่สุดเลยถ้าเขายอมมอบตัวเป็นพระคุณอย่างยิ่งคุณตำรวจถ้าเขาย้อนกลับมาจริงฉันจะพยายามพูดเพื่อให้เขากลับตัวเป็นคนดีพูดให้เขายอมมอบตัวกับทางการเสียถึงแม้เขาจะได้รับโทษทันมันก็ยังดีกว่าฉันจะต้องเห็นเขาตายไปเพราะลูกปืนตำรวจเพราะน้ำมือกฎหมายขอให้คุณตำรวจเชื่อเถอะไม่มีแม่คนไหนพอใจหรือว่าชื่นชมที่มีลูกเป็นไอ้มหาโจรหรอกในทางของเอื้อฟ้าที่จะให้พี่มอบตัวเรื่องอะไรที่จะเอาชีวิตอิสระของพี่ที่มีอยู่ในขณะนี้ไปตกอยู่ในที่กักขังแล้วพี่มีความสุขเหรอจ๊ะกับการมีอิสระของพี่เนี้ยชีวิตโจรมันก็ไม่มีความสุขอยู่แล้วถึงบางเวลาจะต้องต่อสู้เสี่ยงชีวิตหรือว่าหนีเอาตัวรอดแต่พี่ก็จะมีโอกาสมองเห็นท้องฟ้าพบหน้าเพื่อนฝูงคนที่รักที่ชอบพอแต่สักวันหนึ่งมันก็มีจุดจบไม่มีเสือคนใดผู้ร้ายคนใดนี้มือกฎหมายไปได้พ้นพี่สวนเชื่อฉันเถอะจ้าชีวิตที่ไร้อิสระเพียงไม่กี่ปีมันยังดีกว่าที่พี่สวนจะไม่รู้วันที่จะพบจุดจบเอื้อฟ้าพี่ไม่เข้าใจเอื้อฟ้ามาพูดเรื่องนี้เพื่ออะไรเอื้อฟ้ารับอาสาใครมาล่ะจะไม่ได้รับอาสาใครมาอย่ามาปิดพี่งั้นอะไรทำให้เอื้อฟ้ามีความคิดเอามาพูดกับพี่อย่างนี้ความรักไงจ๊ะความรักจ้ะความรักถึงเอื้องฟ้าจะรู้ดีว่าพี่สวนไม่เคยคิดที่จะรักเอื้องฟ้าแต่เอื้องฟ้าอย่าพูดคำนี้พี่เข้าใจแล้วก็เห็นใจฉันก็เข้าใจแต่ความรักที่ฉันมีต่อพี่สวนน่ะไม่เทียบเท่ากับความรักของแม่พี่สวนที่มีต่อพี่สวนหรอกแม่ของพี่สวนน่ะไม่อยากให้พี่สวนเป็นโจรไม่อยากเห็นพี่สวนต้องตายต้องบาดเจ็บหรือต้องถูกจับในลักษณะที่เป็นเสือร้ายอ่ะถึงพี่จะต้องชดใช้กรรมในที่คุมขังพี่ก็ยังมีโอกาสพบแม่โดยอิสระไม่ต้องซ่อนเร้นพี่มีโอกาสพบคนที่รักซึ่งเขาย่อมจะชื่นใจแล้วก็มีความหวังที่จะเห็นพี่สวนได้ก้าวมาสู่อิสระภาพมาสู่ความสุขอย่างน้อยที่สุดโฉมยาก็ย่อมพอใจพี่สวนเชื่อฉันเถอะจ้ะถึงฉันจะเป็นเด็กบ้านป่าแต่ฉันก็พอจะรู้จักกับนายตำรวจที่จะให้ความเป็นธรรมกับพี่สวนอย่างเต็มที่นะจ๊ะนั่นไงในที่สุดเอื้องฟ้าก็พูดออกมาเองว่าติดต่อกับตำรวจอ๋อนี่ก็เป็นแผนของตำรวจละสิจะเป็นแผนของใครก็ตามแต่ถ้าจะนำประโยชน์มาให้พี่สวนจะทำให้พี่สวนเนี่ยได้พบกับความสงบสุขเยี่ยมพลเมืองดีคนอื่นเข้าในบ้านปลายฉันก็ไม่ควรมีความผิดใช่ไหมที่ฉันได้มาพบกับพี่เอื้องฟ้าไม่มีความผิดและพี่ขอบใจที่เอื้องฟ้าห่วงใยพี่แต่เอาเถอะพี่คำตอบเอื้องฟ้าในขณะนี้ไม่ได้พี่ขอคิดก่อนพี่ยังมีงานมีหน้าที่ลูกผู้ชายอีกหลายอย่างที่ต้องทำถ้าพี่ทำสำเร็จสักวันหนึ่งหรืออาจจะเร็ววันนี้ก็ได้พี่จะทำในสิ่งที่เอื้องฟ้าขอร้องเสียงอะไรจ๊ะเสียงสัญญาณคนเข้าชุมไม่เป็นไรแล้วพวกกันเองชมน้องสิเถอะเสียงปืนต้องมีเหตุร้ายแน่พี่สวนสงสัยเป็นสายลับตำรวจรอบเข้าชุมสายลับตำรวจอย่าไปตกเลยคนพี่จัดการเรียบร้อยแล้วจัดการเหรอเขาไปส่งไปแล้วโหดร้ายเหลือเกินชีวิตโจรทำไมโหดร้ายแบบนี้
ชีวิตของตัวรู้ของพรรคพวกก็ต้องจบลงง่ายๆเหมือนกันชมชาอย่าวิตกเลยนอสเตอร์นะพี่สวนคิดอะไรจ๊ะพี่ไม่ได้คิดอะไรหรอกชมนอนเถอะจ๊ะพี่สวนต้องคิดอะไรแน่มีอะไรในใจเหรอจ๊ะชมพี่ยอมรับทุกวันนี้พี่คิดถึงลูกพี่อย่าคิดอะไรก็ไม่รู้ยังไม่มีหรอกจ๊ะถ้ามีล่ะเราก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดสิจ๊ะชมจะไม่ยอมให้เขาดำเนินรอยตามพ่อเขาอย่างเด็ดขาดถูกแล้วพี่ก็คิดอย่างชมพี่ทำไม่ได้แน่ถ้าต้องเห็นลูกของพี่เป็นโจรอย่างพี่แต่เราจะทำยังไงดีทำอะไรจ๊ะเราจะทำยังไงกับลูกของเราก็เรายังไม่มีเลยจ้ะพี่จะมาคิดอะไรพี่ต้องคิดความวิตกกังวลต่างๆมีตลอดเวลาเมื่อโฉมอยู่กับพี่มันมีผลเท่ากับเรามีลูกเหมือนกันพี่มาคิดรวมกันได้ยังไงไม่รวมก็เหมือนรวมเฉพาะในตัวโฉมก็เหมือนกันตลอดเวลาโฉมต้องมาคอยวิตกกังวลไปกับเสียงสัญญาณเสียงปืนเสียงต่างๆซึ่งต้องเกิดขึ้นทุกวันในชุมนี้มันไม่มีความสงบใจพี่เขาคิดวิตกไปต่างๆถ้าเป็นตำรวจหรือพวกเสือบุกเข้ามาล้างพี่หรอเราก็สู้ตายด้วยกันไงจ๊ะชมจะเคียงคู่อยู่กับพี่ตลอดเวลาพี่เห็นน้ำใจชมแต่พี่ทนเห็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นไม่ได้มันยังมีช่องทางมีทางแก้ที่ไม่สายพี่ส่วนจะทำยังไงชมไปอยู่กับแม่พี่เถอะพี่ขอร้องพี่จะให้โฉมไปอยู่กับแม่พี่โฉมไม่ไปหรอกจ้ะโฉมจะไม่ยอมแยกจากพี่ทิ้งพี่ไปโฉมไม่ไปหรอกโฉมไม่ได้แยกไม่ได้ทิ้งพี่แต่พี่ต้องการให้โฉมไปเพื่อพี่จะได้สบายใจโฉมทำให้พี่ไม่สบายใจเลยพี่ยอมรับด้วยเหตุผลที่อ้างมาแล้วมันยังไม่เป็นไรหรอกถ้าโฉมยังไม่มีลูกไม่มีท้องแต่ถ้าโฉมมีลูกกำลังตั้งท้องจิตใจจะเป็นยังไงถ้ามีตำรวจหรือมีศัตรูพี่จะเอาตัวรอดไปไม่ได้เพราะวิตกกังวลเป็นห่วงเชื่อพี่เถอะโฉมโฉมอยู่กับแม่เราจากกันชั่วขณะเท่านั้นเราคิดถึงกันพี่ก็มีโอกาสไปหาโฉมไปอยู่กับโฉมแต่ถ้าเป็นแบบนี้ความกังวลจะทำให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาได้พี่ก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาไม่ปลอดภัยชีวิตโจรอยู่ที่ไหนมันก็ไม่ปลอดภัยเท่านั้นแต่ถ้าพี่ตายพี่ก็ต้องกอดปืนตายคนเดียวไม่ใช่มีเมียมากอดปืนตายเคียงข้างชมพี่ตัดสินใจเด็ดขาดเหรอถ้าพี่สวนตัดสินใจเด็ดขาดก็ไม่มีใครกล้าขัดใจพี่ได้จ้ะชมจะไปอยู่กับแม่ของพี่จะช่วยปรนิบัติแม่เพื่อพี่จะได้สบายใจพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะชมขอภาวนาว่าสักวันนึงพี่คงได้จากชีวิตโจรได้โดยไม่ใช่ด้วยกอดปืนตายหากอยู่ด้วยความหวังของอิสรภาพในบ้านปลายที่มีความสุขอยู่กับลูกกับเมียแม่จ๋าสวนสวนไม่ส่งข่าวให้แม่รู้เลยแม่เป็นห่วงเหลือเกินแม่บ่นบานสารกล่าวให้พระคุ้มครองลูกทุกวันที่ฉันปลอดภัยก็เพราะแรงใจที่แม่ห่วงใยและขอคุณพระคุ้มครองฉันแต่แม่จ๋าฉันมาวันนี้ฉันอยากจะขอความเมตตาจากแม่สวนแม่เมตตาเองตลอดมานะฉันรู้ดีแต่ฉันมาคราวนี้ฉันอยากจะมาขอฝากเมียฉันไว้กับแม่เมียฮะเองมีเมียแล้วเหรอเจ้าชมยาเป็นลูกคนมีเงินแต่เขารักฉันเขาเสียสละทุกอย่างเพื่อความรักจนต้องได้รับความยากลำบากต้องถูกพ่อและญาติพี่น้องตัดขาดเพราะฉันฉันจะไม่กล้าให้เขาต้องมาทนทุกข์ทรมานกับชีวิตโจรของฉันสวนเองคิดถูกแล้วเมียของเองก็เหมือนลูกแม่คนหนึ่งอยู่ไหนล่ะเองพามาด้วยหรือเปล่าจะพามาแล้วจ้ะแม่ชมที่ชมยาจ้ะนี่แม่ไหว้พระเถอะลูกบุญรักษาอ๋อชื่อโฉมยาเหรออยู่กับแม่เถอะอย่าเร่ร่อนติดตามเข้าไปเลยนี่จ้ะแม่
เงินและข้าวของฉันจะเตรียมมาให้แม่แม่จะได้ไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเงินที่เอ็งปล้นเข้ามาเหรอมันเป็นเงินที่ฉันปล้นมาจากคนทุจริตโคตรโกงเขาถึงยังไงมันก็เป็นเงินที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ต้องการหรอกสวนเอ็งก็มีเมียเป็นหลักเป็นฐานแล้วคิดกลับตัวสักทีเถอะลูกฉันเองก็ขอร้องให้เขากลับตัวเป็นคนดีให้เขาเลิกเป็นโจรเพราะเขาไม่ได้เป็นโจรโดยสันดานชั่วถ้าเลิกเป็นโจรฉันก็ไม่มีอิสระเอ็งทำผิดแล้วก็ควรยอมรับเคราะห์กรรมที่เอ็งก่อขึ้นมันชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นฉันจะไม่ยอมรับเคราะห์กรรมเป็นอันขาดจะทำทุกอย่างฉันปล้นฉันเป็นโจรฉันฆ่าฉันก็ไม่เหตุผลของฉันแม่ก็รู้แม่ได้รับเคราะห์กรรมเพียงไรมันสะสมกันแล้วที่ฉันได้ทำลงไปถ้ามันมีความยุติธรรมกฎหมายควรจะให้ความยุติธรรมแก่ฉันบ้างกฎหมายให้ความยุติธรรมเสมอเองต้องชดใช้เคราะห์กรรมก็เพราะความยุติธรรมนั่นเพราะไม่ยุติธรรมฉันไม่ยอมชดใช้อะไรทั้งสิ้นฉันจะเป็นโจรต่อไปเองก็ขัดใจแม่ทุกวันนี้แม่ตรอมใจเพียงไรไม่อับอายเพียงไรที่ได้ชื่อว่ามีลูกเป็นโจรฉันก็เหมือนกันแม่พูดถูกแล้วพี่สวนแม่อับอายเพราะมีลูกเป็นโจรฉันก็อับอายเพราะได้ชื่อว่าเป็นเมียโจรอ๋อถ้างั้นเพื่อล้างความอับอายของแม่ของเมียฆ่าฉันสิเอาสิชมยอฆ่าฉันสิฉันทำไม่ได้หรอกจ๊ะถ้างั้นฆ่าฉันสิจ๊ะแม่ฆ่าฉันเสื้อเพื่อรับความอับอายของแม่ไงล่ะฆ่าฉันเลยแม่สวนแม่ฆ่าเองไม่ได้ถึงเองจะเป็นโจรถึงเองจะชั่วชาติเลวทรามยังไงเองก็เป็นลูกของแม่จ๊ะฉันเป็นลูกของแม่หมวดจ้าหมวดหมวดอยู่ไหนอ่ะหมวดจ้าเรื่องฟ้านี่วันนี้มาถึงนี่ก็เดินก่อนสิไม่ต้องหรอกจ้าตรงนี้เย็นดีฉันมีธุระอย่าปรึกษากับหมวดสักหน่อยถ้าเรื่องฟ้าไม่มีธุระคงไม่มาหาฉันโธ่ฉันมันอยู่ไกลจะเดินทางมาที่นี่ก็ไกลแค่ไหนคงไม่ไกลถึงชุมชนมาเหสวนหรอกนะเอ๊ะเรื่องอะไรฉันจะไปอยู่ที่ชุมชนพิศวรแต่ที่มาเนี่ยก็เกี่ยวพันด้วยเรื่องธุระของพิศวรเหมือนกันเอื้องฟ้าติดต่อเสือมเหสวนอยู่เหรอเปล่านะแต่เอื้องฟ้ามาหาฉันก็เรื่องธุระของมเหสวนนี่ก็ฉันบอกมันเกี่ยวพันไงหมดก็รู้พิศวรเป็นโจรเพราะอะไรเขาไม่ได้เป็นโจรโดยสันดานทุกวันเนี้ยแม่พิศวรต้องทนทุกข์หาเลี้ยงตัวเองต้องตาพิการหมวดถูกส่งมาครั้งนี้ก็เพื่อปราบพี่สวนโดยตรงฉันอยากขอร้องหมวดถ้าหมวดได้พบพี่สวนประจันหน้ากับพี่สวนฉันขอร้องหมวดอยากฆ่าพี่สวนได้ไหมแล้วถ้าเขาฆ่าฉันล่ะตำรวจทุกคนไม่ต้องการเอาชีวิตของโจรหรอกนอกจากจำเป็นเอื้องฟ้าฉันรู้ดีว่าเอื้องฟ้าห่วงชีวิตของมเหสวนมากแต่ก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่ามีทางเดียวที่ชีวิตของมเหสวนจะปลอดภัยจากน้ำมือของกฎหมายเอื้องฟ้าให้เขามอบตัวกับตำรวจซะสิฮะให้พี่สวนมอบตัวกับตำรวจฉันจะไปพบไปบอกเขาได้ยังไงล่ะได้สิเอื้องฟ้าอย่ามาปิดบังฉันเลยเอาเถอะในระยะนี้ฉันจะให้เวลาเอื้องฟ้าฉันจะยังไม่ตามล่ามาเหสวนฉันจะให้เอื้องฟ้าได้มีโอกาสติดต่อขอร้องให้มาเหสวนมอบตัวกับฉันซะฉันให้สัญญาในความปลอดภัยของมาเหสวนทุกอย่างถ้าเขามาหาฉันฉันจะไปขอร้องพี่สวนฉันจะทำตามคำแนะนำของหมวดทุกอย่างเมื่อหมวดให้สัญญาฉันก็จะขอให้สัญญาบ้างถ้าหาก
ากพี่สวนมีโอกาสได้เข้ามอบตัวโดยปลอดภัยทุกอย่างชีวิตฉันทั้งชีวิตก็ยินดีจะมอบให้เป็นทาสเป็นข้าช่วงใช้ของหนวดทั้งชีวิตตลอดไปหัวจังเวียนหัวก็หายากินซะสิเดินเงียเวียนหัวยังไงก็นั่งสบังสิข้ากำลังคิดเนอะคิดต้องเดินนี่คิดว่าไงอ่ะหมู่นี่เอื้อฟ้าเข้าอำเภอบ่อยเฮ้ยมาเรื่องของผู้หญิงเขาอาจจะไปเยี่ยมแม่เยี่ยมชมยาก็ถ้าไปเยี่ยมแม่เยี่ยมชมยาก็ต้องบอกนี่แอบไปแอบอ่อนใจอีกคนทำไมอ่ะดูมีรับลมคมในยังไงชอบกลอย่าให้อ่อนใจอย่างเอื้องฟ้าไม่คิดร้ายกับเราหรอกนะนอกจากฮะนอกจากอะไรนอกจากเรื่องความรักไงเอื้องฟ้าอาจจะรักใครที่อำเภอก็ได้รักก็ต้องบอกให้ข้ารู้อุ้ยเรื่องอะไรผู้หญิงเขาจะเที่ยวมาโพธนายิ่งข่าวก่อนบอกว่ารักพี่สวนอย่าคิดมากเลยนะพี่สวนพี่สวนแม่แม่แม่ทำไมอ่ะแม่ถูกตำรวจคุมตัวไปฮะแม่ถูกตำรวจคุมตัวไปคุมไปทำไมตำรวจที่ไหนหมวดลิขิตคุมตัวแบมเพอไอ้รู้ได้ไงฉันไปกับเอื้องฟ้าแล้วเอื้องฟ้าล่ะเอื้องฟ้าไปอยู่กับแม่และถูกพันตัวไปด้วยพร้อมทั้งโฉมยาโฉมยานี่ข้าไม่พูดนานแล้วฟังเอ็มพูดเขาจะไม่แน่ใจเอ็มมาพูดเรื่องจริงเหรอวะเนี่ยโธ่เรื่องจริงเรื่องขอขาดบานตายจะมาโกหกกันทำไมโอ้โธ่เขาเป็นเรื่องอะไรที่ตำรวจเขาจะมาเอาแม่เอาเอื้อฟ้าเอาสมยาไปอาจจะเป็นแผนของตำรวจเพื่อต้องการให้ข้ารู้ข่าวแต่ถ้าข้าไปสู่กับดักของเขาก็ได้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเฉยไว้เฉยไม่ได้แม่เมียและเอื้องฟ้าถูกพาไปอย่างเงี้ยเป็นตายท่านก็ต้องไปไปชี้ตัวกลับคืนก็พี่ว่าเป็นแผนของตำรวจน่ะเราจะไปเข้ากับดักเขาเปล่าๆเองไม่ต้องพูดยังไงเสียก็ต้องพิสูจน์ความจริงคำพูดของไอ้อ่อนด้วยเบี้ยวจัดคนของเราเต็มที่เราจะเข้าอำเภอชิงตัวแม่ให้ได้ในวันนี้หมวดลิขิตพูดนะแม่และเมียเขามาเหสวนอยู่กับเราแล้วแม่และเมียชมยาอยู่ด้วยของหมวดลิขิตขี้คลาดหมวดขี้คลาดเอาผีบังหน้าอย่างนั้นเหรอออกมาสิออกมาจับฉันออกมาจับกันตัวต่อตัวสวนแม่แม่เฮ้ยหยุดยิงบอกให้หยุดยิงไงเราหยุดยิงสิหยุดยิงสิแม่แม่ไม่รู้มาสวนมอบตัวกับตำรวจซะเถอะลูกมอบตัวแม่ทำไมพูดอย่างนั้นแม่กำลังถูกตำรวจเขาหลอกพี่จะจับฉันตำรวจเขาไม่อยากเอาชีวิตลูกหรอกแม่ต่างหากแม่ต้องการชีวิตลูกแม่ต้องการชีวิตฉันงั้นเอาสิเจ้าแม่ทำหน้าระเกียจที่มีฉันมีลูกที่ช่วยชาเป็นไอ้มหาโจรแม่ก็ยิงฉันซะเถอะยิงฉันสิยิงฉันสิยิงฉันด้วยมือของแม่เองนะฉันยอมตายเพราะมือแม่แต่
แต่กับมือคนอื่นอย่านะฉันสู้ยิปโตแม้ว่าฉันจะสู้ไม่ได้ฉันก็จะขายชีวิตในราคาแพงที่สุดยิงมาสิเอาชีวิตฉันไปสิสวนแม่ทำเองไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่ยิงเองเลยแม่แต่จะตีเองทำให้เองเจ็บเวลานี้แม่ก็เหมือนทำลายหัวใจของแม่เองอยู่แล้วสวนที่แม่ต้องการชีวิตเองก็เพื่อต่อชีวิตแม่ถ้าเองต้องตายเพราะน้ำมือวันใดวันหนึ่งชีวิตแม่ก็ต้องตายตามเองไปวันนั้นแต่ตอนนี้สวนเองมีโอกาสแล้วคุณตำรวจก็ได้เมตตาแม่เมตตาเองจะให้ความยุติธรรมแก่เองอย่างดีที่สุดถ้าเองยอมมอบตัวเสียก็เท่ากับต่อชีวิตของแม่และชีวิตของเองให้ยืนยาวต่อไปเองจะได้รับอิสรภาพในบ้านปลายยอมชดใช้กรรมที่ทำมาชั่วคราวเท่านั้นแหละลูกเองก็จะได้กลับมาอยู่กับแม่อยู่กับเมียพี่สวนเชื่อแม่เถอะจ้ะเราต้องจากกันชั่วคราวเมื่อพี่รับโทษทันมันก็ยังดีกว่าที่พี่ต้องจากฉันไปชั่วชีวิตพี่สวนเชื่อใจและมั่นใจเถอะจ้ะว่าโฉมยาจะรอพี่ไม่ว่าจะสักกี่ปีรอพี่เพื่อพบความสุขร่วมกันในบ้านปลายโดยไม่มีวันที่ใครจะพรากเราจากกันได้อีกนะจ๊ะพี่สวนสวนนี่สามชีวิตแล้วนะที่ได้พร่ำอ้อนวอนแนะนำสวนได้ทางที่ดีทางที่ถูกที่ควรดูสิแม่เมียและน้องสามคนนี้จะมีเจตนาร้ายต่อสวนอย่างนั้นเหรอถ้าฉันขี้ขลาดถ้าตำรวจจะเอาชีวิตโจรคนใดสวนจะมีโอกาสรอดชีวิตยืนพูดกับแม่ได้นานถึงเพียงนี้เชียวเหรอคุณตำรวจผมยอมแพ้อ้าวสวนไงเล่าเดี๋ยวเอ็งเฉยพวกทุกคนเฉยผู้หมวดผมไม่ได้ยอมแพ้ด้วยอำนาจใดๆแต่ยอมแพ้ด้วยอำนาจของความดีด้วยอนุภาพของความรักที่แม่เมียน้องและมือกฎหมายได้โอบอุ้มอารีให้โอกาสแก่ผมเป็นครั้งสุดท้ายใส่กุญแจมือสิครับที่จะได้เป็นไปตามหน้าที่ไม่ต้องหลอกสวนกุญแจมือไม่มีความหมายอะไรในขณะนี้เพราะเสืออย่างสวนได้มีกุญแจใจที่แม่เมียได้ผูกมัดไว้อย่างแน่นหนาแล้วสวนฉันขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายสมมติของสวนพวกเขาจะมอบตัวหรือไม่ก็แล้วแต่เขาผมฉันต้องการเพียงแค่ให้พวกเขาถอยไปเบี้ยวคุมคนของเราถอยไปแล้วอยากย้ายก็ตามแต่ใจทุกคนมีอิสระเลือกทางเดินชีวิตใหม่อ้าวไงพูดงั้นเล่าข้าพี่สักคนถ้าใครพูดนี้จะไปทำมาหากินอะไรล่ะถ้าพี่มอบตัวถ้าไม่มอบด้วยมันก็ดูอะไรอยู่นะเราเลือกสุพรรณมาด้วยกันไปด้วยกันเอ๋ยยังไงจิไม่ว่าอ่อนใจพี่เขาเข้าคุกแล้วเราต้องเข้าด้วยกันนะแล้วพวกมึงล่ะจะเข้าด้วยไหมเข้าด้วยเป็นคุกแม่งานนี้เข้าเลยกินฟรีเข้าฟรีไปเอาปืนไปทั้งหมดแล้วแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเด็กหลับของผมมีสองกระบอกให้หมดไปไปไปนี่ตัวเองเขามอบตัวแล้วเราไปเข้าคุกด้วยกันเถอะเราไปคนเดียวเธอเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่ไปด้วยหรอกนี่เราเท่านั้นจะเข้าคุกแน่ๆไป